สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.ศูนย์ในวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ที่30 ตุลาคม 2566รายการรู้เขารู้เราครับเป็นเรื่องราวของต่างประเทศนี่เป็นไฟบังคับที่เราจะต้องคุยกันเพื่อจะเพิ่มพูนข้อมูลเรื่องต่างประเทศนะครับวันนี้หัวข้อที่จะคุยกับท่านนั้นเป็นเรื่องของสหประชาชาติว่าจริงๆแล้วที่ประชุมสหประชาชาตินั้นก็คล้ายกับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นสภาโลกนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์ได้พัฒนาองค์กรนี้ขึ้นมาทำให้การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จที่ใครที่มีอำนาจแล้วจะใช้อำนาจแบบอำนาจนิยมนั่นทำไม่ได้เต็มที่ครับทำไม่ได้เต็มที่ดังนั้นท่านก็พิจารณาเองนะครับระหว่างการมีสภาในประเทศไทยกับมีสภานิติบัญญัติ เวลารัฐประหารเป็นอย่างไรนิติบัญญัติเนี่ยมันคนเดียวตั้งสมาชิกสภานะครับที่เขาเรียกสนช.เนี่ยผมเรียกสุนัขรับใช้นี่แหละมาดูครับวันนี้หัวข้อที่จะคุยกับท่านอิสราเอลไล่เลขา UN ครับฮามาสเขม่นแรงงานไทยวันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจที่เป็นจริงอย่างน้อยที่สุดให้เรารู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราจะฝันหวานว่าฮามาสจะปล่อยคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันออกมาอย่างง่ายได้สะดวกโยทินนั้นบางทีก็ฝันยากเหมือนกันนะครับถ้าได้ฟังข้อมูลวันนี้แต่แน่นอนครับเราต้องใช้ความพยายามกันต่อไปและนี่คือความขัดแย้งในโลกซึ่งประเทศเล็กๆอย่างคนไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัวคือเราดิ้นรนหนีตายจากเมืองไทยแรงงานการเกษตรของเราแล้วก็ไปยอมรับไปทำงานในความเสี่ยงจริงๆก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงนะครับก็เพิ่งเป็นพื้นที่อันตรายจริงแต่ว่ามันก็อยู่สงบมา 4-50 ปีแล้วก็ไปทำงานก็ได้รับเงินรับทองมาสร้างบ้านผ่อนบ้านปลดที่นาได้เดี๋ยวเราวันนี้มาดูครับเพื่อเราจะได้เข้าใจปัญหาวันนี้ท่านเห็นภาพแล้วมีในกูเตเรสเลขาสหประชาชาติแล้วก็ทูตอิสราเอลอีกคนหนึ่งคือท่านวันนอมูฮัมหมัดนอมาทาเพราะว่าวันนี้มีความพยายามที่จะช่วยเหลือคนงานท่านวันนอในฐานะประธานสภาและเป็นถือว่าเป็นอิสลามที่ได้รับฐานะในทางสากลด้วยนะครับในประเทศไทยนี่ท่านเป็นประธานสภาถึง2 ครั้งแล้วก็ไม่เคยมัวหมองเป็นรัฐมนตรีที่ไม่เคยเสียหายดังนั้นวันนี้ท่านได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับกลุ่มฮามาสที่อิหร่านผมเลยเอามาคุยแล้วให้ท่านเห็นแต่มันไม่ใช่แค่ส่งไปคุยมันมีหลายอย่างที่จะให้ข้อมูลกับท่านวันนี้นะครับคำถามที่จะถามท่านวันนี้คือต้องให้ท่านช่วยคิดกันครับผิดถูกไม่เป็นไรครับวันนอส่งตัวแทนสายชีอะในไทยนะมุสลิมสายชีอะที่เป็นสายเดียวกับฮามาสและเป็นสายเดียวกับที่เป็นศาสนานิกายหลักในอิหร่านไปเจรจากับฮามาสให้ปล่อยตัวคนไทยจะสำเร็จไหม 1. ไม่สำเร็จ 2. สำเร็จส่วนจะสำเร็จไม่สำเร็จนั้นท่านจะลงคะแนนยังไงท่านอาจจะคิดของท่านได้เองแต่ถ้าลองฟังก่อนนะครับให้ฟังข้อมูลของผมว่ามันมีตื้นลึกหนาบางยังไงวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องปัญหาอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดกันเลยกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามจะปฏิเสธผมก็เข้าใจได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศเขาต้องปฏิเสธเพราะว่าการที่จะพูดถึงแรงจูงใจ
ที่กลุ่มฮามาสมีเป้าหมายกับแรงงานไทยนั้นมันน่าจะไม่เป็นผลดีแต่ความจริงต้องเป็นความจริงครับเดี๋ยวเราจะคุยกันมาดูผลโพลที่ท่านได้ใช้พลังความคิดของท่านทุกวันจันทร์พฤหัสเสาร์นะครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่เราได้ฝึกฝนกำลังความคิดกันนะครับเมื่อวันเสาร์ท่านมีความเห็นเยอะแยะด้วยนะครับหัวผมได้ถามโพลท่านในทีวีมีผู้ร่วมกดโพล 5,385 ท่านคนในครอบครัวรัฐมนตรีช่วยชาดาถูกจับเป็นผู้มีอิทธิพลรัฐบาลทนได้ฝ่ายค้านเอายังไงไม่น่าเชื่อครับมีความเห็นเพื่อนๆแบ่งเป็นสองฝากอย่างมีนัยยะสำคัญ 1. ฝ่ายค้านควรจะอภิปรายให้ลาออก 82% ครับ 2. ปล่อยให้เป็นเรื่องของศาล 18%เราได้พูดถึงเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลความรับผิดชอบของนักการเมืองที่จะต้องมีสูงกว่ากฎหมายนะครับจะมีประชาชนเราอีก 18% ไม่ต้องสนใจไม่พูดง่ายๆว่าก็ให้ไม่ต้องลาออกนะครับว่าถ้าทำทางการเมืองที่ผมพูดกับท่านใครไม่ได้ฟังลองไปฟังดูนะครับจริงๆมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ท่านลาออกตามความเห็นของผมถามพี่น้องดูในสุนัยแฟนคลับ 2,382 ท่าน 82-18% เหมือนกันนะครับเห็นว่าคุณฝ่ายค้านต้องอภิปรายให้คุณชาดาลาออก 82%และเห็นว่าไม่ต้องอภิปรายไม่ต้องกดดันให้ศาลว่าไปเอง 18% ครับผมขอบพระคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนนะครับว่ากันจริงๆแล้วคุณทิพย์นิวได้ช่วยเหลือเป็นกำลังใจมากขอบพระคุณท่านมากนะครับท่านได้ช่วยซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้30เหรียญแต่ว่าล่ะครับเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยก็จะมีคนป่าหอยปากปูแล้วคนป่าหอยปากปูนี่มักจะมองดูถูกคนอื่นอย่างน้อยที่สุดก็ดูถูกผมจะเข้าใจว่านายคนนี้น่าจะเป็น IO ทหารหรือว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่รู้แต่ว่าถ้าใช่เป็นประชาชนคนธรรมดาก็ฝากความเห็นหน่อยนะครับว่าตรวจสอบความคิดของตัวหน่อยว่านอกจากคุณไม่ช่วยอะไรใครแล้วยังดูถูกผมว่าคุณทิพย์นิวซื้อผม ผมยังไม่รู้จักเลยคุณทิพย์นิวเป็นใครผมก็ชื่นชมในสิ่งที่เขามีน้ำใจเพราะว่ารายการของเรานี่ต่อสู้กับเผด็จการแล้วเมื่อมีประชาชนเห็นสิ่งความสำคัญนี้ให้การสนับสนุนมีคนที่เขาไม่ได้สนับเขาไม่ได้ช่วยเงินแต่เขาเป็นกำลังใจให้ช่วยขอบคุณคุณทิพย์นิวอีกนะครับแต่ว่านายเอกรักดีนี่รู้สึกว่าจะเป็นพวกที่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำเอาสักหน่อยเมื่อว่าผมได้ผมก็ต้องวิจารณ์กลับได้บอกว่าคุณทิพนิวบริจาคเงินเพื่อจะปิดปากผมให้เชียร์เพื่อไทยตลอดอย่างนี้เป็นต้นไม่โกรธแล้วครับแต่ขออนุญาตด่ากลับบ้างเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเป้าหมายที่เราจะเดินไปข้างหน้ามีเขาบอกว่าบางทีเนี่ยหมาเห่าข้างทางอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่ผมก็คิดว่าบางทีก็ต้องให้การศึกษาซึ่งกันและกันนะครับว่าการต่อสู้นั้นกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมีคนพยายามจะทำลายกำลังใจผมแต่ขอโทษนะ
ยากหน่อยเรื่องราวของสงครามตะวันออกกลางวันนี้กำลังรุนแรงขึ้นเพราะว่าอิสราเอลประกาศจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในฉนวนกาซาซึ่งเป็นฐานของกลุ่มฮามาสก็แน่นอนครับเลือดกับเนื้อก็เนื้อมาฮามาสนั้นอยู่กับประชาชนในกลุ่มชาวปาเลสไตน์แล้วก็แทรกกันอยู่อย่างนั้นแฝงตัวอยู่อย่างนั้นเมื่ออิสราเอลจะต้องทำการปราบปรามมันก็ต้องเกิดการสูญเสียดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามความรุนแรงในพื้นที่มากเท่าไหร่มันก็สะท้อนเข้ามาในที่ประชุมสหประชาชาติซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือเราจะได้มาศึกษาให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเขาได้สร้างองค์กรที่จะหาทางลดความรุนแรงลงลดสงครามลงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่ตั้งสหประชาชาติมาต้องถือว่าประสบความสำเร็จนะครับโดยการที่ดำรงอยู่มายาวนานในระหว่างเกือบ100ปีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดเนี่ยก็มีสงครามเย็นมีสงครามแต่ละภูมิภาคมีการลบลาฆ่าฟันกันสหประชาชาติก็มีสร้างกองกำลังโดยใช้ส่วนประเทศต่างๆเข้ามาช่วยแล้วไปพยายามยันที่นั่นยันที่นี่แต่แน่นอนครับงานหนักทำให้ผมมองว่าสหประชาชาตินั้นเป็นที่รวมตัวของประเทศต่างๆคล้ายๆกับสภารัฐสภาประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะต้องมีตัวแทนประชาชนรัฐสภาในระบบประชาธิปไตยเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บางทีเราไม่ได้มองเลยก็คือตัวสภานั้นผู้ที่ใช้อำนาจลักษณะเป็นอำนาจนิยมอำนาจเบ็ดเสร็จหรือที่ว่าเป็นเผด็จการนั้นจะถูกต่อต้านจากเสียงข้างมากเว้นเสียแต่สภานั้นไม่มีประชาธิปไตยยกตัวอย่างอย่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประเทศไทยเรารู้จักเวลารัฐประหารเขาก็จะตั้งพรรคพวกของเขาเนี่ยเข้ามาในสภาคนเดียวตั้งครับไม่ได้มาจากประชาชนแต่ใช้สิทธิทางการเมืองอ้างว่าเป็นสภาของประชาชนแล้วก็ใช้สิทธิในการใช้ภาษีของประชาชนแต่ทำงานตอบสนองอายุคนเดียวนี่ในเหตุการณ์สนช.ที่ผมเรียกว่าสภาสุนัขรับใช้แต่สหประชาชาตินี่ไม่มีทางเลยครับคณะมนตรีความมั่นคง5ประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่2เป็นบิ๊กไฟท์นะครับเป็นคณะมนตรีความมั่นคงจะใช้อำนาจของตัวเองในการบริหารจัดการในการตัดสินเรื่องสงครามครั้งหนึ่งหนึ่งแน่นอนครับมันก็มีทั้งสองความขัดแย้งกันระหว่างช่วงสงครามเย็นก็รัสเซียกับจีนฝากหนึ่งอเมริกากับสหภาพยุโรปฝากหนึ่งแล้วในเหตุการณ์อื่นๆก็มีจับคู่กันระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้และก็มีมหาอำนาจหนุนหลังจะมีการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จไม่ฟังเลยเนี่ยก็มีกรณีของการบุกอิรักของอเมริกาอันเป็นผลสะเทือนจากการถล่มตึก World Trade การถล่มเข้าไปในอัฟกานิสถานแต่นั่นก็น้อยครั้งมากวันนี้ยิ่งเห็นชัดในสงครามตะวันออกกลางนะครับคือคุณจะปิดกั้นปิดปากกันไม่ได้แล้วมีอะไรก็ต้องพูดกันแต่พูดกันแรงระหว่างภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับกูเตเรส
เลขาสหประชาชาตินี่เป็นมา2สมัยแล้วนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศโปรตุเกสอีกคนหนึ่งชื่อไนโกลัสเป็นทูตอิสราเอลจากการถกเถียงกันในเหตุการณ์การเสียชีวิตของประชาชนในที่เจอลูกหลงมันต้องเจอแน่ๆครับมันแออัดจนต้อง 2-3 ล้านคนอยู่ในฉนวนกาซาขนาดนั้นเนี่ยก็ทำให้การปะทุก็เกิดขึ้นในสภาปะทะกันระหว่างเลขาสหประชาชาติกับทูตคนที่เป็นเลขาสหประชาชาติเขาก็ต้องดูถึงปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องชีวิตของผู้คนแน่นอนครับวันนี้อิสราเอลจะบอกว่าฮามาสบุกรุกฉันก่อนฉันเลยต้องตอบโต้นั่นใช่แต่ว่าการตอบโต้แล้วคนตายเยอะๆนี่มันไม่มีใครเขารับได้นะครับไม่มีใครเขารับได้ทำให้ผมนึกภาพอยากให้ท่านเห็นภาพบรรยากาศการจำลองสภาของโลกเข้ามาอยู่ในสภาที่ใกล้ตัวท่านที่สุดวันที่เรามีประชาธิปไตยครึ่งใบปรากฏว่ามีการสังหารประชาชนที่ราชประสงค์แล้วก็มีการแปรเปลี่ยนทหารก็กดดันเข้ามาเพื่อจะล้มรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์แล้วสุดท้ายก็เกิดการสั่งการสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ที่เรารู้เสื้อแดงเสียชีวิตตายไป99ศพบาดเจ็บ 2,000 ผมเป็นผู้แทนราษฎรเมื่อการเมืองแปรเปลี่ยนนายอภิสิทธิ์ไปตั้งค่ายไปตั้งนายกในค่ายทหารร่วมกับกลุ่มภูมิใจไทยนี่ที่มาเล่านี่ไม่ใช่มาให้เจ็บใจเจ็บอะไรนะครับแต่จะกำลังจะบอกให้ท่านเห็นว่าไอ้โครงสร้างระบบเผด็จการเนี่ยแหมมันได้ปิดปากไม่ให้สภาอภิปรายครับผมเป็นคนหนึ่งไปเปิดดูการบันทึกในสภาในช่วงปี53ที่สังหารประชาชนเราจะพยายามอภิปรายแต่ประธานไม่ยอมให้ไม่ให้อภิปรายผมนี่ต่อกรกับประธานประธานคนนี้ก็คือพ่อของนายเนวินชิดชอบนายชัยชิดชอบในเวลานั้นบางทีนี่แหมต้องเล่นกันแบบรุนแรงเลยครับเรียกประธานก็ไม่ยอมให้พูดไม่ยอมฟังยกมือจะขอพูดก็ไม่ทำเป็นไม่เห็นจะปิดประชุมท่าเดียวเลยต้องใช้กลเม็ดเด็ดพายอื่นๆครับฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้ในสหประชาชาติเป็นเช่นนั้นครับการปะทะกันระหว่างสมาชิกของสหประชาชาติกับตัวเลขาสหประชาชาติก็เหมือนประธานสภานี่เป็นเรื่องที่ปะทะกันอย่าลืมว่าหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่7เนี่ยนะครับที่7ตุลาเนี่ยในผ่านมาอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือผู้คนอยู่ในนั้น 2-3 ล้านคนแล้วเขาให้อพยพแล้วถ้าลองคิดดู 2-3 ล้านมันจะอพยพกันยังไงครับมันไม่ใช่ทันทีทันใดพอบอกพ้นเวลาพวกก็ฟาดกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มคนตายโรงพยาบาลก็ถูกถล่มอิสราเอลก็กล่าวอ้าวว่าฮามาสไปยึดโรงพยาบาลเป็นฐานที่มั่นเลยจงโจมตีแล้วสุดท้ายทางสหประชาชาติก็ต้องแก้ปัญหาเชิงมนุษยธรรมจะต้องหาทางส่งอาหารความช่วยเหลือทางด้านมนุษยชนเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับทางด้านมนุษยสิทธิมนุษยธรรมเนี่ยความรู้สึกของมนุษย์ที่จะต้องช่วยเหลือกันเนี่ยก็เขาก็ทิ้งไม่ได้ขออิสราเอลบอกเฮ้ยเผาๆก่อนจะเข้าไปมีการเจรจากันหลายเรื่องถ้าท่านดูข่าวนะครับดังนั้นไอ้ความคลุกคลุนอย่างเนี้ยมันก็มีวันนี้เมื่อวันไม่ใช่วันนี้เมื่อ2วันที่แล้วก็เลยเกิดปะทะกันในสหประชาชาติแรงครับแล้วที่สำคัญก็คือมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ดึงเอาแรงงานไทยเนี่ยเรื่องราวของแรงงานไทยเนี่ยไปเผย
ไปพูดในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเพื่อที่จะเรียกร้องผลทางจิตวิทยานะครับโดยทูตอิสราเอลเรามาดูความขัดแย้งที่เกิดปะทะกันหน่อยนะครับข่าว BBC เริ่มจากข่าว BBC แล้วเดี๋ยวท่านจะได้รู้รายละเอียดของการต่อสู้กันในเวทีโลก BBC บอกอิสราเอลต้องการให้ประธาน UN ลาออกภายหลังจากไปวิจารณ์เรื่องการโจมตีของวิจารณ์เรื่องการโจมตีของฮามาสเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าเลขาสหประชาชาติเนี่ยเขาพูดอะไรแล้วทำไมอิสราเอลโกรธนักโกรธหนาที่ต้องให้เลขาลาออกเลยใน Fox News นะครับ Fox News ผู้นำสหประชาชาติตอบกลับเสียงเรียกร้องของอิสราเอลว่าเขาเล่นผิดบทและควรจะลาออกไปซะเมื่อต่อมาบอกให้ลาออกเขาก็บอกคุณน่ะเล่นผิดบทแล้วก็ไม่ลาว่ากันเถอะนะอ้าวบูมเบิร์กส์อิสราเอลเรียกร้องให้ประธาน UN ลาออกขณะที่ความตึงเครียดได้แผ่ขยายออกไปทั่วทั้งตะวันออกกลางแล้ว The Telegraph อิสราเอลเรียกร้องให้ประธาน UN ลาออกภายหลังจากไปวิจารณ์เรื่องการบุกโจมตีฮามาสของอิสราเอลว่าเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวพูดง่ายๆว่าสหประชาชาติเริ่มจะยับยั้งการบุกของอิสราเอลไม่ใช่ยับยั้งเพราะไปเข้าข้างฮามาสนะฮะแต่ยับยั้งเพราะคนมันตายนะครับคนมันตายจะเอาชัยชนะสงครามจากซากศพชีวิตของประชาชนนี่มันไม่ได้นะครับในความหมายอย่างนั้น NHK นี่ของญี่ปุ่นครับลงข่าวอิสราเอลเรียกร้องให้ประธาน UN ลาออกจากการที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสไอ้ที่จุดไฟเลยนี่ก็เพราะว่าท่านเลขา UN นี่ไปพูดถึงอิสราเอลเข้าไปครอบครองพื้นที่ของปาเลสไตน์แล้วทำไมเลขาไปพูดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะเห็นการเมืองระหว่างประเทศที่มันแทรกอยู่ในความขัดแย้งของโลกเราไม่สามารถจะถ้าเราเมื่อตั้งสภาแล้วเราไปปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอย่างนี้ไม่ให้มาเป็นประธานสภาไม่ได้ไม่เหมือนเมืองไทยนะครับ ปรากฏว่าคุณเลขา UN นี่เขามีประวัติอยู่เป็นนายกอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสพรรคสังคมนิยมเอาละครับเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ท่านดูอันจาซีราอิสราเอลปฏิเสธการออกวีซ่าให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติภายหลังจากคำพูดของกูเตเรสเรื่องสงครามกับฮามาสถึงขนาดไม่ให้วีซ่าแล้วเพราะว่าการเข้าไปช่วยนี่มันต้องอาศัยเส้นทางของหลายทางอาจจะเข้าทางอิสราเอลหรืออาจจะเข้าทางอียิปต์พูดง่ายๆเริ่มไม่ให้ความร่วมมือแล้วนะครับ CNBC เอกอัครราชทูตอิสราเอลที่ประจำสหประชาชาตินะครับเขามีทูตประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้ประธาน UN ลาออกหลังจากที่เขาไปกล่าวว่าการโจมตีของฮามาสไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนี่ภาษาตรงนี้เขาว่าทั้งสองฝ่ายแต่เขาบอกการโจมตีของฮามาสไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มาจากแรงกดดันที่อิสราเอลกระทำกับพวกเขามาหลายสิบปีแล้วอีตรงนี้แหละครับแม่ร้อนฉ่าทีเดียวแน่นอนครับช่วงนี้เราต้องอ้างอิงข่าวของสื่อมวลชนของอิสราเอลด้วยนะครับส่วนฮามาสนั้นไม่มีข่าวเดี๋ยวผมจะพูดในเบรก2ให้ท่านเห็นข่าวของฝ่ายฮามาสในไทยนะครับ Time of Israel
อิสราเอลเรียกร้องให้ประธานยูเอ็นลาออกหลังจากที่เขาไปกล่าวว่าการโจมตีของฮามาสไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเอาละเนื้อความในเนื้อข่าวทั้งหมดผมอยู่ที่หัวข่าวแล้วแต่ผมเอาข่าวคำแปลนะครับที่จะให้เขาให้ท่านได้ทราบโดยประมาณจะได้รู้ถึงความขัดแย้งแล้วเดี๋ยวจะทำให้เรารู้ถึงการเมืองระหว่างประเทศที่คนที่เป็นเลขาสหประชาชาติที่มานี่สำคัญเมืองไทยเสียดายเกือบจะมีเลขา UN จากประเทศไทยแล้วเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกท่านแล้วถ้าเราได้มีเลขามีคนไทยไปเป็นเลขาสหประชาชาติอย่าลืมว่ามีความสำคัญนะครับเท่ากับเป็นผู้ประสานงานรัฐบาลโลกว่ากันเถอะนายทูตอิสราเอลคนนี้ชื่อนายกิลาดเออร์ดานตามรูปที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับได้เรียกร้องให้กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวขอโทษและลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่กูเตเรสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสงครามอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาขณะที่เขากำลังร่วมประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อวันที่25ตุลาคมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมนะครับนายกูเตเรสเดี๋ยวท่านดูเนื้อความนี่แล้วผมแปลจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งเนี่ยท่านจะเห็นว่าจริงๆกูเตเรสถ้าเราพิจารณาจากความเป็นกลางไม่ใช่ว่าเราอยู่ฝ่ายอิสราเอลหรือฝ่ายฮามาสเขาโดยหน้าที่เขาตรงนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมนุษย์เนี่ยเวลาพูดไปแล้วจะให้พอใจคงยากเหมือนผมคุยกับท่านเนี่ยถ้าเป็นวันพฤหัสคุยเรื่องการเมืองแล้วแหมทั้งด้อมส้มด้อมแดงจับตากันเชียวนะครับผมบอกไม่เป็นไรครับอันนี้เราศึกษาเปรียบเทียบมันมีทั้งนั้นในโลกนี้กูเตเรสได้กล่าวประนามกลุ่มฮามาสเขาถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะฮามาสเนี่ยในคอนเซปต์ของสหประชาชาติดังนั้นเลขาสหประชาชาติก็กล่าวประนามกลุ่มฮามาสที่ใช้กำลังโจมตีอิสราเอลอย่างหนักในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกันเขาก็ระบุว่าการโจมตีเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไปถ้าพูดแค่นั้นก็โอเคเลยอิสราเอลชอบแต่ว่าฮามาสไม่ชอบเขาบอกว่ามันไม่มีที่มาที่ไปสาเหตุคือชาวปาเลสไตน์ได้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองที่ทำให้พวกเขาทุกข์ทรมานราวกับหายใจไม่ออกมานานกว่า56ปีแล้วใครยึดครองอ้าวกูเตเรสยังอธิบายอีกว่าชาวปาเลสไตน์เห็นที่ดินคือบอกรูปธรรมอีกนะอย่างนี้ไม่ให้ยิวโกรธยังไงอะเลขาสหประชาชาติบอกชาวปาเลสไตน์เห็นที่ดินของเขาค่อยๆถูกกลืนกินอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลรวมถึงการใช้ความรุนแรงมากมายจนทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นพร้อมทั้งชี้ว่าความคับแค้นใจของชาวปาเลสไตน์ไม่สามารถสร้างความชอบธรรมให้กับการโจมตีของกลุ่มฮามาสได้แม้จะคับแค้นก็ไม่ใช่ทำให้กลุ่มฮามาสโจมตีนี่ถูกต้องนะขณะเดียวกันการโจมตีของกลุ่มฮามาสก็ไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดท่านเห็นนั้นนี่เขาใช้ภาษาที่สวยมากคือไม่ได้เข้าข้างใครแต่อย่างว่านะครับสองฝ่ายที่กำลังเป็นคู่สงครามกันก็เจ็บคนหนึ่งก็มองว่าเอ๊ะอย่างนี้เชียร์อิสราเอลนี่เอ๊ะอย่างนี้เชียร์ฮามาสนี่แม้ว่าฮามาสจะไม่มีตัวแทนอยู่ในสหประชาชาติแต่ว่าอย่าลืมว่าชนชาติและความรู้สึกร่วมกับฮามาสก็มีอย่างน้อยที่สุดอิหร่านครับดังนั้นความรู้สึกอย่างนี้
ตัวเลขาก็วางตัวยากไม่พูดก็ไม่ได้พอพูดก็จะกระทบก็เลยพูดถึงปัญหาทั้งสองฝั่งนะครับและยังมีอีกข้อความหนึ่งว่ากูเตเรสปฏิเสธข้อเรียกร้องและยืนยันว่าตนไม่ได้สนับสนุนสงครามการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพร้อมที่ต้องการให้ทุกฝ่ายหาทางออกด้วยทางสันติวิธีนะครับแล้วข้อเท็จจริงก็มีอีกว่าทางสาธารณสุขของปาเลสไตน์ระบุว่าขณะนี้ฉนวนกาซามียอดผู้เสียชีวิตจากสงครามสูงกว่า 6,500 คนและมีผู้รับบาดเจ็บอีก 17,000 คนในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งของอิสราเอลบอกว่าจริงๆมีคนเสียชีวิตแค่ 1,400 คนแม่ 1,400 คนมันก็มากแล้วนะแต่ว่าตอบโต้กับฝั่งปาเลสไตน์ที่บอกว่ามีคนตายสูงถึงกว่า 6,500 ดังนั้นตรงนี้ครับจะทำให้อิสราเอลอยู่เฉยไม่ได้ขอโทษ อิสราเอลอยู่เฉยไม่ได้สหประชาชาติอยู่เฉยก็ไม่ได้ก็ต้องพูดพอพูดปั๊บไอ้คำบอกว่ามันมีที่มาที่ไปนะที่ฮามาสที่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่ถูกนะแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปคนปาเลสไตน์ถูกยึดครองที่ดินตรงนี้แหละครับก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาทันทีแล้วประเด็นใหญ่นี้ก็ถึงขนาดทูตอิสราเอลได้ขึ้นกล่าวโจมตีแล้วมีรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลอยู่ด้วยเข้าไปประชิดตัวเลยเลขาบอกเฮ้ยไปหลับหูหลับตาจากที่ไหนมานี่ทะเลาะกันแรงมากแล้วที่สำคัญก็คือทูตอิสราเอลครับได้ขึ้นกล่าวถึงความโหดร้ายของฮามาสนี่ครับแล้วก็ภาพนี้ท่านอาจจะเห็นในข่าวทั่วไปนะฮะแล้วก็มีโน้ตมีแท็บเล็ตเอาภาพของแรงงานไทยที่ถูกสังหารในระหว่างเป็นตัวประกันไม่รู้ไปเอารูปมาจากไหนแล้วเป็นภาพที่โหดร้ายแต่แกไม่พลางแกโชว์เลยครับ193ประเทศเห็นเฮ้ยเอากันขนาดนั้นเดียวเลยคือเหมือนกับเหตุการณ์ที่สังหารคนเสื้อแดงในเหตุการณ์ปี2553นะครับมันโหดร้ายมากแล้วเราต้องการจะเรียกร้องให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดนี่ในประเทศไทยนะผมโยงมานะในสหประชาชาติทูตอิสราเอลก็พยายามที่จะบอกให้รู้ว่ากลุ่มฮามาสทำร้ายประชาชนแล้วยังพูดด้วยนะยังพูดด้วยว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วถูกสังหารอย่างโหดร้ายด้วยเครื่องมือทางการเกษตรใช้จอบนะครับใช้จอบทื่อๆทำร้ายถึงตัดศีรษะเอารูปนั้นมาโชว์โอ้โหเรื่องนี้ทำให้ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมาพูดความจริงแล้วเล่าเรื่องราวว่าเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างไรอย่าลืมว่าพื้นที่ที่พิพาทกันนี้ความเมื่ออิสราเอลเขาขยายพื้นที่ออกไปจากการยึดครองเนี่ยเขาก็ต้องทำการเกษตรถูกไหมครับทำการเกษตรแน่นอนทำการเกษตรก็ต้องมีแรงงานไปทำงานแล้วแรงงานนั้นก็คือไปจากหลายประเทศแต่คนไทยเยอะที่สุดนะครับแล้วไปอยู่ในพื้นที่พิพาทตรงนั้นด้วยเวลาเกิดเหตุตูมตามก็เกิดเรื่อง
แล้วทูตอิสราเอลบอกคนไทยระบุเลยครับคนไทยเป็นคนยากจนเขาเข้ามาทำงานแล้วถูกสังหารอย่างนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องนี้มันลามไปแต่ก่อนจะลามไปถึงตรงนั้นจุดชนวนคำพูดของเลขาสหประชาชาติทำไมถึงพูดอย่างนั้นจนกระทั่งไฟลุกสิครับอีตรงเนี้ยไม่มีข่าวในประเทศไทยภูมิหลังของเลขาสหประชาชาติมาจากไหนเราก็ไม่รู้เรื่องและนี่แหละครับคือปัญหาที่เราจะต้องเจาะเข้าไปดูว่าเวลามันเกิดอย่างนี้มันมีที่มาเป็นยังไงที่ไปเราจะได้รู้เหมือนการเมืองในประเทศไทยเหมือนกันทำไมคนนี้จึงแสดงตัวอย่างนี้ทำไมคนนี้จึงแสดงตัวอย่างนี้ถ้าเรารู้ภูมิหลังของเรื่องเนี่ยจะทำให้เราพอเข้าใจเรื่องได้ส่วนเราจะวินิจฉัยใครผิดใครถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือพูดง่ายเวลาดูหนังเนี่ยต้องดูหลังฉากดูละครต้องดูหลังฉากด้วยเวลาแสดงเกินบทมันจะได้รู้กันคุณจักรภพเป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งให้ความกระจ่างเรื่องนี้นะครับในความเห็นของท่านแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจคุณจักรภพเป็นแขเป็นผู้ลี้ภัยท่านหนึ่งที่อดีตเป็นนักข่าวนักวิเคราะห์ข่าวนะครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองแล้วท่านก็มีเว็บไซต์ของท่านท่านได้จับตาเล่าเรื่องตะวันออกกลางตามที่ท่านสันทัดนี่นะครับเล่ามาเป็นตอนๆใน Facebook ของท่านถึงตอนที่20ท่านไปหาอ่านเองครับนะครับแต่ว่าตอนที่เกี่ยวกับเรื่องไคลแม็กของแรงงานไทยแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลปะทะกับเลขาสหประชาชาติอย่างแรงเนี่ยคุณจักรภพได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในตอนที่19ว่าเลขาสหประชาชาตินะครับพยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้ท่านก็บอกดูกันสักนิดหนึ่งแล้วจะได้รู้เรื่องนี่ผมเลยวงกรอบแดงว่าความคุกรุ่นที่พุ่งขึ้นเป็นความขัดแย้งนี้เป็นกรณีปะทะกันระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลนะครับเป็นความปัญหานี้ต้องสนใจหน่อยจะได้ความเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยผมเก็บมาสั้นๆอย่างนี้ตีกรอบสำคัญมานะครับเขาก็บอกว่าเลขาธิการคนนี้ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเมื่อปี2560หรือเมื่อ6ปีที่แล้วในโกเตเรสนี่เป็นมา2สมัยแล้วนะครับได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสหประชาชาติ193ประเทศก็เหมือนท่านวานอนได้รับเลือกตั้งอย่างเงี้ยนี่193ประเทศโหวตให้คุณโกเตเรสนี่เป็นเลขาสหประชาชาติเป็นสมัยละ5ปีนี่เป็นมา2สมัยแล้วเข้ามาสมัยที่2นะครับเมื่อปี65เนี่ยเป็นเริ่มต้นสมัยที่2เพราะเป็นมาตั้งแต่ปี60อันโตนิโอกูเตเรสเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสมาแล้ว7ปีตรงนี้สำคัญครับเราจะทำให้เราเห็นการเมืองไทยด้วยโดยมาจากสายสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นี่ไงครับฝ่ายสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะถูกกับอเมริกานะแต่แน่นอนครับเวลาเลือกแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ใช่มาโปรฝ่ายรัสเซียแล้วก็ต่อต้านอเมริกาแต่เวลามันถึงจุดสำคัญสำคัญเนี่ยจิตสำนึกของเลขาสหประชาชาติในเหตุการณ์สำคัญนั้นมันจะไหลออกมาเขาบอกว่าเคยเป็นนายกมา7ปีมาจากสายสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ตลอดเส้นทางการเมืองประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดและมีอิทธิพลต่อโลกทัศน์วิธีการมองโลกของกูเตเรสมากที่สุดน่าจะเป็น10ปีในตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก่อนหน้าจะมาเป็นเลขานี่เขาเป็นข้าหลวงใหญ่ภายใต้เลขาสหประชาชาติ
กาหลีที่ชื่อบันคีมูนนะครับเป็นตัวแทนเกาหลีใต้นะครับสำหรับคนไทยรุ่นหลังๆสมควรจะบันทึกไว้ตรงนี้ด้วยว่าผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนรองมาจากบันคีมูนจนเกือบจะได้เป็นเลขาสหประชาชาติในครั้งนั้นได้แก่คุณสุรเกียรติเสถียรไทยครับตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณเราก็พยายามจะหนุนคุณสุรเกียรติเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประเทศชาติให้ขึ้นมาเป็นเลขาสหประชาชาติแล้วทุกฝ่ายก็หนุนนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดรัฐประหารปี2549โดยคมช.ท่านเห็นหรือยังครับผมถึงบอกว่าการรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยคนที่มีอำนาจทำรัฐประหารนี่เขาไม่สนใจผลกระทบอะไรกับประเทศชาติเลยเขาจะเอาอำนาจของเขาอย่างเดียวดังนั้นถ้าไม่มีการรัฐประหารวันนี้เราจะเห็นประเทศชาติไทยจะเจริญมากนอกจากเศรษฐกิจดีแล้วฐานะในสหประชาชาติก็จะได้เลขาธิการมาจากคนไทยที่ชื่อสุรเกียรติเสถียรไทยนี่แหละครับดังนั้นตรงนี้เลยเป็นประเด็นที่ผมมาให้ท่านดูแล้วทำให้เรารู้อะไรอีกเลยไหมครับตอนนี้มีอีกคนหนึ่งคือความรู้สึกของคนไทยแล้วที่อยากจะให้คนไทยได้ไปเป็นสหประชาเลขาสหประชาชาติเนี่ยมันมีต่อเนื่องมาตลอดแต่ว่าต้องมีการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะท่านยึดอำนาจปั๊บจบข่าวเขาไม่เอาเลย ไม่เอาเลยครับคุณสุรกิจก็ตกกระป๋องไปฟื้นกลับมาใหม่ไม่ง่ายครับมันเป็นจังหวะมีอีกคนหนึ่งกำลังฝันจะเป็นเลขาสหประชาชาติครับคุณพิธาครับคุณพิธาฝันผมไม่ได้พูดบอกว่าเอ้ยนายกยังไม่ได้เป็นเลยจะไปเป็นเลขาสหประชาชาติไม่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้นี่คือการเมืองในวิธีคิดของคุณพิธานะครับจริงๆคุณพิธาเนี่ยอยากจะไปองค์กรระหว่างประเทศแล้วเพราะมองเข้ามาในประเทศไทยเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยประเทศไทยนี่หลอยถ้วยแน่ส่วนคุณพิธาจะสู้ยาวหรือไม่ยาวยังไงผมไม่รู้นะแต่วันนี้ข่าวไทย PBS เมื่อวันที่22พฤศจิกายนบอกอยากเป็นเลขา UN เป็นความฝันสูงสุดของคุณพิธาผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้เห็นเป็นเกร็ดเชื่อมโยงกับเรื่องในประเทศไทยหน่อยนะครับแล้วก็กลับมาที่สหประชาชาติขณะนี้คือคุณจักรภพได้บอกให้เห็นว่าไทยเนี่ยเสียโอกาสอันนี้ไปแล้ววันนี้ก็มาเป็นจากบันคีมูนก็มาเป็นกูเตเรสมาจากโปรตุเกสแล้วก็ต้องมาเจอปัญหานี้ในตะวันออกกลางดังนั้นทัศนะของเขาที่เขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมานานแล้วก็ทำงานในสหประชาชาติและเป็นฝ่ายซ้ายว่ากันดีกว่านะครับก็ทำให้เขามีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งจากที่อเมริกาคิดหรืออิสราเอลคิดคุณจักรภพบอกจากฐานความคิดและประสบการณ์นี้เองทำให้กูเตเรสมีจุดยืนที่เป็นคนละข้างกับทุนนิยมแบบสหรัฐอเมริกาและคงเลยเถิดไปถึงความคิดบางอย่างที่มีต่ออิสราเอลในฐานะได้รับผลประโยชน์จากเครือข่ายอำนาจของสหรัฐอันนี้โลกมันเป็นอย่างนี้ต้องยอมรับว่าสหรัฐเนี่ยหนุนหลังอิสราเอลมาตั้งแต่ต้นและท่านจะเห็นนะครับนี่คือการอยู่บนความขัดแย้งร่วมกันดังนั้นไอ้ใครที่บอกว่า เกิดความขัดแย้งแล้วให้แยกกันไปเลยนั่นน่ะอันนั้นล่ะมันไม่เป็นจริงขัดแย้งก็ต้องอยู่กันในสภาขัดแย้งก็ต้องเป็นรัฐบาลร่วมกันขัดแย้งวันหนึ่งเคยร่วมกันก็อาจจะแตกกันที่ไม่เคยแตกกันก็อาจจะมาร่วมกันนี่คือโลกของความเป็นจริงในการอยู่ร่วมกันดังนั้นอเมริกาอาจจะไม่ชอบกูเตเรสแต่ว่าเขาได้รับเลือกมาแล้วถูกไหมครับดังนั้นอิสราเอลอาจจะไม่ชอบกูเตเรสแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นประธานเขาเป็นเลขาสหประชาชาติดังนั้นเขาบอกว่าในคำปราศัยคำกล่าว
กลางที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงที่ผ่านมาเมื่อวันที่25นี่นะครับกูเตเรสกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดจะทำให้เจตนาการฆ่าและทำร้ายการลักพาตัวพลเรือนและการยิงจรวดใส่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนที่บริสุทธิ์กลายเป็นสิ่งถูกต้องไปได้เลยพวกฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาจะมีสัญญาณในเหมือนเป็นชิปในสมองเขาอย่างหนึ่งว่าเรื่องของชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่าเอาสงครามความชอบธรรมทางสงครามมาอธิบายไม่ได้ดังนั้นท่านเห็นใครที่เป็นความคิดที่เราเรียกว่าคนรุ่นใหม่ก็ได้หรืออย่างอาจารย์จรัญอย่างเงี้ยแกพูดเองเลยอาจารย์จารย์นี่พูดเองเลยบอกผมเชียร์ปาเลสไตน์มาตั้งแต่เป็นหนุ่มๆแล้วดังนั้นวันนี้ผมก็เชียร์ต่อไปโดยไม่ต้องเอาเหตุผลหรอกผมจะเชียร์นี่ความเชื่อคนนึงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องนี้คุณจะกระพบเลยมาอธิบายความคิดของกูเตเรสว่านี่คือแนวคิดของเลขาสหประชาชาติแต่ว่าประโยคที่เหมือนเสมือนมีดเสียบเข้าไปในหัวใจของฝ่ายอิสราเอลคือประโยคที่ว่าแต่เราก็ต้องตระหนักไว้เช่นกันว่าคำพูดของกูเตเรสนะว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศชาวปาเลสไตน์ต้องทนทุกข์ทรมานใต้การยึดครองที่กดทับหนักหนานานถึง56ปีแปลว่าเลขาสหประชาชาติกำลังพูดว่าอิสราเอลตกเป็นเหยื่อของกลุ่มปาเลสไตน์ฮามาสในวันที่7ตุลาคมก็จริงแต่ก่อนหน้านั้น56ปีชาวปาเลสไตน์ก็คือเหยื่อของอิสราเอลมายาวนานคำกล่าวสั้นๆ นี้ทำให้เกิดอาการที่ภาษาละครไทยแบบเก่าเรียกว่าหึ่งแตกขึ้นมาอย่างฉับพลันนี่เป็นการอธิบายของของคุณจักรภพทำให้เห็นภาพดีเสร็จแล้วพูดต่ออีกนี่คุณจักรภพบอกว่าอีไลโคเฮนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลที่นั่งประชุมร่วมอยู่ด้วยลุกพรวดขึ้นไปที่เก้าอี้ของเลขาสหประชาชาติทันทีเมื่อกล่าวจบพอกล่าวจบปั๊บรัฐมนตรีเดินไปเลยและกลากเข้าไปถามเลขาสหประชาชาติอย่างโกรธว่าเลขาสหประชาชาติไปอยู่ในโลกไหนมาถึงมีความเห็นแบบนี้ต่อมาไม่นานกิฮาร์ดเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติก็ปาสายแบบด่าซ้ำในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงและในสมัชชาใหญ่แบบจัดเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและแสดงท่าทีที่ออกมาก้าวร้าวมากของทูตอิสราเอลนะครับและถึงก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกวันนี้ก็เลยชักลามไปอิสราเอลโกรธมากไม่ยอมออกวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่จะเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อจะไปช่วยเหลือประชาชนนี่คือสถานการณ์ขณะนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการโต้แย้งกันมีประชุมหลายวันครับก็มีการลงมติกันว่าจะเอาอย่างไรปรากฏว่ามติล่าสุดครับเมื่อน่าจะเมื่อวันที่เมื่อวันศุกร์นะ27จะเห็นว่าใกล้ๆกันเลยนะครับจากการที่โต้แย้งกันนั้นข่าวล่าสุดนั้นขณะนี้สหประชาชาติจากที่ประชุมใหญ่193ประเทศนะครับเมื่อวันศุกร์ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมแล้วในฉนวนกาซาครับซึ่งจะนำไปสู่การยุติการเป็น
ปริปักษ์กันนี่ตามข่าว AP นะระหว่างอิสราเอลและผู้ปกครองกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการตอบโต้ครั้งแรกของสหประชาชาติต่อเหตุการณ์นี้เห็นไหมครับที่ประชุมใหญ่มันหลายประเทศนี่ไทยก็โหวตร่วมด้วยขอให้หยุดการหยุดยิงยุตินี่ครับบทบาทของสหประชาชาติรัฐบาลโลกนี่คือบทบาทของสภาที่ประชุมใหญ่ของนานาชาติที่ไม่มีผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการที่จะสั่งการได้แม้อเมริกาจะมีอำนาจเด็ดขาดรัสเซียมีอำนาจแต่ก็มีสมาชิกสองฝั่งเห็นต่างกันในที่ประชุม193ประเทศลงมติด้วยคะแนนเสียง120ต่อ14เสียงโดยมีผู้งดออกเสียง45เสียงหลังจากปฏิเสธการแก้ไขกฎหมายต่างๆแล้วนะครับลงมติกันแล้วเอาละอันนี้ก็เป็น121เสียงสนับสนุนให้หยุดยิง14เสียงค้านให้ลุยต่องดออกเสียง44ประเทศไทยเราอยู่ใน121เสียงนะครับไทยก็หนุนเรื่องการหยุดยิงเรื่องนี้ข่าวเมืองไทยก็ลงแล้วนะครับนี่ครับประชาชาติธุรกิจ120เสียงในสมัชชาใหญ่ UN เห็นชอบมติเรียกร้องหยุดยิงทันทีสหรัฐนำทีมไม่เห็นชอบโอเคครับเรื่องราวก็เราจะได้รู้สถานการณ์ต่อไปว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราก็มีปัญหาเรื่องตัวประกันสิครับขณะนี้การตัวประกันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ฮามาสตั้งประเด็นไว้ว่าอิสราเอลต้องหยุดถ้าไม่หยุดจะสังหารตัวประกันเรื่องตัวประกันซึ่งมีคนไทยอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นลูกผีลูกคนวันนี้สหประชาชาติบอกให้หยุดแล้วแต่มีเสียงคัดค้าน14เสียงนะครับก็เป็นปัญหาต่อไปว่าอิสราเอลจะหยุดไหมแล้วคำพูดที่บอกว่าฮามาสพร้อมจะปล่อยคนไทยแต่ว่าต้องให้หยุดเหตุการณ์ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะปล่อยมาก็ไม่ได้ปะอันตรายระหว่างเหตุผลนี้กับเหตุผลที่ยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าอิสราเอลยังบุกอยู่สองเหตุผลที่ขัดแย้งกันนะนี่คือความจริงถ้าเป็นตามเหตุผลหลังนั่นหมายความว่าฮามาสจับคนไทยเป็นตัวประกันเอามาต่อรองกับอิสราเอลอ้าวถ้าอย่างนั้นเป็นอันตรายเราจะเห็นเราเป็นคนไทยอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วมึงไปจับคนไทยไว้ทำไมเล่าเอาไปต่อรองเป็นตัวประกันจะลบกันลบกันสิเอาพลเรือนไปเป็นตัวประกันได้ไงนี่เท่ากับเอาพลเรือนไปเป็นโล่ฝ่ายฮามาสนี่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอ้าวล่ะตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าขณะนี้เป็นปัญหาของรัฐบาลที่ต้องหาทางช่วยนะครับคนไทยให้ออกมาก็ต้องมีการเจรจาครับท่านวันนอร์มูฮัมหมัดนอร์มาทาก็ส่งตัวแทนไปแล้วครับไปเจรจาผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้มารายงานท่านต่อไปนะครับนี่เป็นข่าวลงของเดลีนิวเมื่อวันที่27ตุลาคมผู้นำชีอะเผยวันนอตั้งคณะทำงานบินไปเจรจาอิหร่านแย้มผลพูดคุยช่วยตัวประกันราบลื่นเป็นอย่างมากแต่ยังเปิดเผยไม่ได้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับประเด็นที่สำคัญคือเรื่องตัวประกันที่เป็นคนไทยปัญหาคนงานไทยที่ถูกจับอยู่ในตะวันออกกลางวันนี้ผมจะเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการรีวิวเพื่อให้เราเห็นปัญหาทิศทางว่าความสับสนเกี่ยวกับ
เรื่องข่าวสารและก็มันจะนำไปสู่ความปลอดภัยรอดหรือไม่รอดของคนไทยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับขณะนี้ชีวิตของคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันตัวเลขก็ยังไม่ชัดในขณะที่ข่าวต่างประเทศบอกว่ามีการจับตัวคนไทย45คนแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีแค่18คนอิสราเอลบอก45คนอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับดังนั้นวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านประเด็นปัญหาคนไทยที่บอกว่าฮามาสเขม่นแรงงานไทยหรือเปล่ามันหรือเขม่นเรื่องอะไรนะครับผมเอารูปบุคคล2คนนี้มาเป็นฉากให้ท่านเห็นขณะนี้บทบาทอยู่ที่การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในของกลุ่มฮามาสควบคุมตัวอยู่คืออาจารย์วันนออาจารย์วันนอนี้แน่นอนนะครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการเมืองแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับความนับถือในสังคมมุสลิมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศผมไม่แน่ใจว่าตัวแทนที่เขาเรียกชื่อเนี่ยเรียกว่าอะไรนะฮะแต่ว่าองค์กรอิสลามสากลเนี่ยก็ท่านอาจารย์วันนอนี่มีบทบาทแล้วภาพที่ผมให้ท่านดูคือการถกเถียงการขัดแย้งกันระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติกับทูตอิสราเอลที่ปะทะกันแล้วก็ตัวทูตเนี่ยครับนำเอาเรื่องราวของคนงานไทยเนี่ยไปกล่าวอ้างในสหประชาชาติแล้วเอารูปที่โหดร้ายเนี่ยนะครับที่คนงานไทยถูกสังหารเนี่ยไปเปิดเผยในสหประชาชาติแน่นอนครับเขาก็ต้องการที่จะโน้มน้าวผู้คนให้เกลียดฮามาสดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสงครามจิตวิทยาวันนี้สงครามจิตวิทยาระหว่างฮามาสกับอิสราเอลโดยมีตัวประกันความเสี่ยงภัยคือคนไทยจะ40กว่าคนหรือว่า18คนยังไม่มีใครยืนยันตัวเลขได้นะครับทูตอิสราเอลคนนี้เขาเอาไปเปิดเผยอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยแต่เราพลางรูปนะครับปรากฏว่าการเปิดเผยตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศประท้วงครับประท้วงว่ามันเป็นการที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับนี่ผมให้ท่านดูข่าวทูตอิสราเอลโชว์คลิปกลางที่ประชุม UN นี่ของ The Standard นะครับโดยอ้างเป็นภาพฮามาสพยายามตัดศีรษะแรงงานไทยกระทรวงการต่างประเทศประท้วงหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงข่าวนะครับกระทรวงการต่างประเทศไม่เห็นด้วยกับทูตอิสราเอลที่เผยแพร่คลิปคนไทยถูกสังหารโหดใน UN ไม่เคารพผู้เสียชีวิตและครอบครัวกรุงเทพธุรกิจก็ลงข่าวนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่จากข่าวตรงนี้เองเนี่ยจึงนำมาสู่เรื่องความร้อนใจของรัฐบาลที่จะต้องช่วยเหลือตัวประกันนี้ให้ได้เพราะขณะนี้ก็พูดง่ายๆว่าข่าวสารมันสับสนไปหมดแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวออกมาอีกว่าเรื่องการจับคนไทยเป็นตัวประกันนี้มันมีเหตุจากข้อมูลข่าวสารว่าฝั่งตะวันตกก็บอกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยเข้าไปแย่งอาชีพเนื่องจากอิสราเอลนั้นต้องการแรงงานทางการเกษตรแล้วแรงงานของปาเลสไตน์เนี่ยก็เข้าไปทำงานในนั้นมีแต่เมื่อเ
เขาเกลียดชังกันเขาก็พยายามไม่เอาแรงงานของปาเลสไตน์ก็เอาคนงานไทยไปแทนฝ่ายฮามาสก็โต้อีกครับเดี๋ยวท่านจะถามว่าเอาเฮ้ยแล้วฮามาสมันแถลงข่าวที่ไหนไม่มันเขาเป็นขบวนการก่อการร้ายนี่เขาจะไปเอาสำนักข่าวที่ไหนแถลงเขาอ่ะอันนี้ครับจำเป็นที่เราจะต้องได้รับรู้ข่าวสารสองด้านวันนี้มีตัวแทนขบวนการฮามาสในประเทศไทยแม้จะไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการแต่งตั้งเป็นทางการแต่โดยพฤตินัยนั้นได้แสดงออกชัดเจนเป็นการแถลงข่าวตอบโต้กับตะวันตกยกตัวอย่างอย่างเรื่องเป็นตัวประกันเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งที่ผมจะรายงานให้ท่านทราบเขาบอกว่าทางฮามาสไม่เรียกว่าตัวประกันแต่ให้เรียกว่าเป็นเฉลยศึกอ้าวไปหนักเขาอีกแล้ววันนี้จึงมีข่าวนี้บางกอกโพสต์เลยนะครับของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทยลงข่าวท่านวันนอตั้งตัวแทนมีคุณอารีเพนอุตรศิลป์แล้วก็มีตัวแทนบุคคลอีกสองคนคนหนึ่งเป็นอาจารย์เป็นมุสลิมนิกายชีอะเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ชื่อด็อกเตอร์เลอพงกับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวให้ท่านดูนะฮะเอาละข่าวตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมาติดตามดูเพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวเวลาดูข่าวนอกจากอาจจะปวดหัวหน่อยนะครับแต่มันเป็นความจำเป็นเรามาเริ่มจากข่าวนี้ก่อนว่าวันนี้รัฐบาลคุณเศรษฐามีการทำโพลของนิด้าโพนะครับนิด้าโพบอกว่าชื่นชมประชาชนชื่นชมนายกเศรษฐาเกี่ยวกับปัญหาการเรื่องต่างประเทศที่ไปเยือนต่างประเทศแล้วมาแก้ปัญหาเรื่องคนงานไทยที่ค้างอยู่ต่างประเทศให้กลับมาเนี่ยนะครับประชาชาติบอกนิด้าโพเผยคนส่วนใหญ่พอใจผลงานนายกเศรษฐาเยือนต่างประเทศนี่ในประชาชาตินะครับไทยรัฐนิด้าโพเผยคนส่วนใหญ่พอใจผลงานของเศรษฐารัฐบาลก็แถลงข่าวนะครับเอาละคือนี่คือรัฐบาลประชาธิปไตยที่ต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่ประชาชนกำลังเดือดเนื้อร้อนใจนะครับแต่ถามว่าเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วจะทำให้คะแนนขึ้นเลือกตั้งชนะครั้งหน้าชนะไหมไม่เกี่ยวยังประเมินไม่ได้เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ย2เดือนของคุณเศรษฐาเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยดูจะดีขึ้นนะครับนี่คือผลจากนิด้าโพนะครับผลจากนิด้าโพบอกสนใจเรื่องที่นายกเศรษฐาไปเยือนต่างประเทศหรือไม่น่าสนใจตรงที่คนไทยเนี่ยมีวิธีคิดเป็นอย่างไรบ้างคนไทย 39.01%ไม่ได้ติดตามข่าวการเยือนต่างประเทศของนายกเลยครับรองลงมา 24.43% บอกว่าการเข้าพบผู้นำบุคคลสำคัญในต่างประเทศนี่สนใจรู้มี 24% บทบาทผลการเยือนต่างประเทศของนายก 24.35% การแต่งกายเสื้อผ้าสนใจอยู่ 21.83%แล้วก็มาดูข้างล่างนิดนึงครับผมจะให้ท่านเห็นแนวทิศทางของรัฐบาลแล้วจะมาดูให้เห็นว่ามันจะเชื่อมโยงกับปัญหาต่างประเทศอย่างไรเชื่อมโยงกับเรื่องตะวันออกกลางนี่อย่างไร
ความพอใจในบทบาทผลงานของนายกเศรษฐาในช่วง2เดือนในการดำรงตำแหน่งก่อนเข้าค่อนข้างพอใจใน2เดือนนี้ภาพนี้นะ 36.87% ดูจากข้างล่างนี่นะครับไม่ค่อยพอใจ 26.87% พอใจมาก 18.40% ไม่พอใจเลย 13.74% ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 4% 4.12%ดังนั้นวันนี้เราจะเห็นทิศทางข่าวผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็คงจะพยายามจากการทำประเมินผลไม่แน่ครับคุณเศรษฐาอาจจะทำโพลต่างหากอีกก็ได้อันนี้เป็นโพลทางการของนิด้าโพลที่ผมพูดถึงเรื่องโพลหลายครั้งก็เพื่อให้เห็นว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยครับรัฐบาลต้องทำในสิ่งที่ประชาชนกำลังสนใจและจะต้องแก้ปัญหาสิ่งที่ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจดังนั้นวันนี้ไอ้การเดือดเนื้อร้อนใจที่สุดก็คือตัวประกันนี่ครับข่าวไทยรัฐเมื่อวานเศรษฐายืนยันตัวประกันยอดยังคงแค่18รายอันนี้นะครับยังสับสนกันอยู่นะครับข่าวสดบอกอิสราเอลระบุมี54รายเป็นตัวประกันอ้าวมติชนยืนยันสะพัดตัวประกันไทยพุ่ง54คนเศรษฐาเช็ควุ่นเห็นไหมครับมาเลยดังนั้นข่าวมันจะออกมาป่วนในเรื่องนี้แล้วตอนนี้ปัญหาคนที่ไม่ได้เป็นตัวประกันไม่ได้ถูกจับเนี่ยแต่อยู่ในอิสราเอลส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับเพราะว่ายังเสียดายเงินเดือนวันนี้รัฐบาลพยายามเห็นปัญหาแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าปัญหาทั้งหมดใช่อย่างที่ผมกำลังจะเล่านี้หรือเปล่าผมว่าปัญหาของตัวประกันเนี่ยมันลึกซึ้งมันลึกนะครับแล้ววันนี้ขบวนการฮามาสไม่ได้บอกว่าเป็นตัวประกันนะแต่เป็นเฉลยศึกนี่เป็นคำกล่าวของด็อกเตอร์เลอพงซึ่งเป็นหนึ่งในสามคนในการไปเป็นตัวแทนของท่านวันนอส่งไปประชุมที่อิหร่านแล้วให้สัมภาษณ์โดยตรงกลับมาผมบอกอย่างนี้ชักหนักนะเนี่ยดังนั้นผมว่าวันนี้สิ่งที่รัฐบาลเศรษฐารู้เนี่ยประชาชนจะได้รู้แค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ผมพยายามจะเอาข้อมูลเนี่ยมาให้ท่านได้เห็นแล้วก็ถ้ารัฐบาลรู้ก็ควรจะได้หาทางเคลียร์ภาพเหล่านี้เพราะขณะนี้ข่าวการโฆษณาชวนเชื่อของทั้งสองฝั่งเนี่ยกำลังสร้างความสับสนและก็มีเนื้อหาจริงไม่จริงต้องแยกแยะครับมติชนบอกว่าวอนญาติให้รัฐบาลวอนญาติให้กล่อมแรงงานไทยให้รีบบินกลับด่วนดูท่าทางมันจะหนักสงครามกำลังขยายตัวใครก็เป็นห่วงสิครับถ้าเกิดคนไทยตายอีกโอ้โหเรื่องใหญ่Daily News มท.1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการทั่วประเทศเป็นนโยบายร่วมกันเลยครับตอนนี้การกลายเป็นเมนของวิกฤตที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าประชาชนสนใจเรื่องนี้มากคุณอนุทินนะครับมท.1สั่งให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศประสานกับญาติกล่อมแรงงานไทยให้กลับบ้านให้หมดวันนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องจะรับคนแล้วแต่ปัญหาเรื่องคนไม่ยอมกลับทีนี้คนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยจะได้รับทราบข่าวสารยังไงไม่ทราบแต่ขณะนี้เป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลได้รับทราบข่าวว่ามันกำลังหนักขึ้นปัญหาสงครามที่อยู่ในอิสราเอลกับฮามาสนี่กำลังหนักขึ้นข่าวสดมหาไทยสั่งด่วนผู้ว่าให้พ่อแม่กล่อมแรงงานไทยให้กลับให้หมดใช้พ่อแม่เข้าไปจัดการแล้วนะเอาละทีนี้เรามาดูว่า
ความเห็นของข้อมูลว่าเรื่องแรงงานไทยในต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรเราอาจจะไม่รู้นะครับเราก็มองแต่นึกว่าข่าวต่างข่าวเมืองไทยเรื่องของแรงงานในต่างประเทศวันนี้เรื่องแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่มีคนไทยมากที่สุดเนี่ยได้กลายเป็นข่าวต่างประเทศเขาโฟกัสเรื่องนี้แล้วมีข่าวจากอเมริการายงานว่าปัญหาของแรงงานไทยขณะนี้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันมากที่สุดนั้นเพราะอะไรนี่ครับนี่คือผมให้ท่านดูนิดนึงนี่คือตัวแทนที่ส่งวันนี้เร่งร้อนมากนะครับส่งท่านวันนอส่งตัวแทน3คนครับ3คนไปเจรจากับกลุ่มฮามาสที่อิหร่านเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดตรงนั้นอีกทีหนึ่งแต่ให้ท่านมาดูก่อนว่าปัญหาคนงานไทยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ข่าวต่างประเทศให้ความสนใจเป็นพิเศษน่าจะสนใจว่าตัวประกันที่ถูกจับเป็นคนอเมริกันคนต่างมันมีหลายชาตินี่แต่ปัญหาแรงงานไทยนี่กลายเป็นโฟกัสเลย The Guardian ครับมาดูข่าวของ The Guardian ก่อนนะฮะทางการอิสราเอลแถลงข่าวคนไทย54คนถูกฮามาสจับไปเป็นตัวประกันนี่ไงวันนี้รัฐบาลยืนยันแค่18แต่ The Guardian บอก54 BBCตัวประกันของฮามาสใครบ้างที่ถูกจับในอิสราเอล Voice of America ภาพภาษาอังกฤษนะฮะคนไทยสับสนในรายละเอียดภายหลังจากคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแน่ๆแล้ว18คนจากการโจมตีของฮามาสในอิสราเอลอัลจาซีราไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแล้วครอบครัวชาวไทยวิงวอนให้ฮามาสปล่อยตัวประกันออกมานิวยอร์กไทยบอกว่าครอบครัวคนไทยที่ไปทำงานในฟาร์มอิสราเอลนั้นกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของเขาเอแล้วคนไทยหนีความยากจนจากเมืองไทยเนี่ยไปทำงานที่อิสราเอลแล้วทำไมกลายเป็นประเด็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวผมจะข่าวมารายงานให้เห็นอีกว่ามีส่วนหนึ่งในข้อมูลของข่าวฮามาสบอกว่าคนงานที่ไปรับจ้างการเกษตรนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอันตรายที่ติดกับฉนวนกาซาและเขาถือว่าคนงานไม่ว่าชาติไหนที่อยู่ตรงนั้นถือว่าเป็นคนของศัตรูหมดเลยครับอ้าวตกลงจะจับตัวเป็นตัวประกันหรือจับตัวเป็นเฉลยศึกและเขายังบอกมีข่าวอีกว่าคนงานเหล่านั้นไม่ว่าชาติไหนเนี่ยมีการแปรฐานะจากคนงานไปเป็นทหารอิสราเอลเอาละสิเดี๋ยวท่านดูต่อนะครับทีนี้ตรงนี้ครับเอาเฉพาะข่าวจากฝรั่งก่อนข่าวจากอเมริกาวันนี้ผมเอาข่าวที่ผมเช็คข้อมูลแล้วตรงกันกับข่าวในสำนักข่าวไทยคือสำนักข่าวอิสราครับบอกสื่อสหรัฐเผยปัญหารายงานเถื่อนที่อิสราเอลเป็นต้นเหตุทำให้คนไทยถูกจับตัวกันเพียบเลยแล้วก็ค้นเข้าไปในสื่อสหรัฐที่อิสรานิวอ้างอิงนั้นก็มีครับตามนี้Why so many Hamas hosted are from Thailand? ทำไมคนแรงงานนะครับที่ถูกจับเป็นตัวประกันนี่ถึงมีมาจากไทยเยอะที่สุดในข่าวที่เขาให้รายละเอียดท่านไปหาดูรายละเอียดได้นะครับในสำนักข่าวอิสราเป็นคำแปลแต่ผมจะเอามาแปลสั้นๆให้ท่านเห็นเท่านั้นเองไม่ได้ทั้งหมดนะครับเอาที่คุณอิสราเขาลงข่าวและตรงกันเนี่ยผมเช็คข่าวแล้วนะครับ
ขาบอกตัวประกันคนไทยที่ถูกจับในการสู้รบนะครับของกลุ่มมหามัดนั้นสำนักข่าวในสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวคอร์ดได้รายงานว่าเป็นปัญหาตัวประกันถูกจับมีปัญหาจากอะไรแรงงานไทยในอิสราเอลส่วนมากแล้วมาจากภาคยากภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยโดยคนงานเหล่านี้จ่ายค่าธรรมเนียมสูงมากผิดปกติเขาบอกเป็นรายงานเถื่อนนะให้หน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่จัดหารายงานเพื่อหางานทำในอิสราเอลแต่เมื่อมาถึงอิสราเอลแล้วหลายคนพบเงื่อนไขที่แตกต่างที่คาดไว้ในขณะที่พยายามในการปฏิรูประบบรวมถึงข้อตกลงแต่ผู้สังเกตการระหว่างประเทศก็ยังคงแสดงความกังวลต่อการปฏิบัติงานต่อคนไทยคือความไม่เป็นธรรมท่านเห็นไหมครับเกิดขึ้นอย่างหนักที่ผมเคยรายงานท่านให้ทราบแล้วในช่วงของคุณประยุทธ์9ปีมีคนดีใจใหญ่เลยส่งคนมาอิสราเอลเยอะแยะวันนี้คนงานไทยในอิสราเอลนี่มีถึง 30,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เป็นคนงานเถื่อนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในระบบปรากฏว่าส่งมาสมัยคุณประยุทธ์แล้วก็เข้าไปทำงานในพื้นที่ที่เขามองว่าเป็นการไปแย่งอาชีพของคนปาเลสไตน์ที่จะมาเป็นแรงงานให้แก่อิสราเอลอย่าลืมว่าเขาอยู่รวมกันนะครับมันติดกันเนี่ยคนออกมาทำงานได้หรือว่าในเขตอิสราเอลเองก็มีคนงานก็มีแรงงานปาเลสไตน์อยู่ด้วยนะครับไม่ได้อยู่ที่ฉนวนกาซาอย่างเดียวมันปนๆกันทีนี้อิสราเอลก็พยายามจะไม่เอาคนเอาแรงงานของปาเลสไตน์ก็ไปเอาแรงงานของคนไทยคนต่างประเทศแล้วคนไทยก็อึดทำงานเต็มที่พอใจกับเงินเดือนแต่อยู่ในเขตพื้นที่ปรากฏว่าเขาได้รายงานว่ามีปัญหาเรื่องการแย่งงานนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO นี่ครับขณะศาสตราจารย์จากมหาลัยฮิบรูนายมาตันคาร์มิเนอร์บอกว่าแรงงานไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการส่งออกพืชผลของประเทศอิสราเอลขบวนการต่อต้านในหมู่ชาวปาเลสไตน์ที่ต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1980และต้นทศวรรษที่1990รัฐบาลอิสราเอลในขณะนั้นได้เลือกนโยบายเพื่อจำกัดแรงงานปาเลสไตน์ในอิสราเอลและแทนที่แรงงานเหล่านั้นด้วยแรงงานข้ามชาติจากประเทศอื่นเรื่องนี้ปรากฏว่าจากฝ่ายฟังข่าวของฮามาสให้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งเลยครับบอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นปัญหาที่มีคนไทยเนี่ยไปทำงานในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงที่เขตติดกันแล้วเมื่อมีการบุกโจมตีของฮามาสก็ถือว่าใครอยู่ในเขตพื้นที่นั้นถูกจับหมดเป็นเชลยศึกโอ้โหนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผมกำลังจะให้ดูให้ท่านดูว่าคำสัมภาษณ์นะครับคำสัมภาษณ์ของของคุณเลอพงด็อกเตอร์เลอพงคนนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทาตั้งไปเป็นตัวแทนไปเจรจาอยู่ที่อิหร่านแล้วภาพนี้เป็นภาพที่ให้สัมภาษณ์โดยตรงจากอิหร่านนะครับมาที่สถานี PPTV นะครับ PPTV แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าฮามาสไม่ได้ทำร้าย
คนงานไทยคนงานไทยที่ตายนี่ไม่ใช่ฮามาสฆ่านะเขาก็ให้ข้อมูลไปอีกข้างนึงเลยว่าอิสราเอลทำร้ายท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้กะเกณฑ์แต่ผมแปลกใจตรงที่วันนี้ดร.เลอพงนี่ตั้งตัวเป็นตัวแทนฮามาสในการอธิบายเรื่องราวที่ตรงข้ามกับที่เราได้ข่าวนะครับว่าจับคนไทยเป็นตัวประกันแต่ดร.เลอพงบอกเปล่าอิสราเอลเอ้ยฮามาสเขาถือว่าเขาให้เกียรตินะจับเป็นเชลยศึกเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณมาทำอะไรและเมื่อคุณอยู่ในเขตของอิสราเอลก็ถือว่าเป็นศัตรูจับก่อนนักข่าวช่อง PPTV เขาก็ถามข้อมูลว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปงั้นทำไมไม่ปล่อยอ่ะเมื่อสอบสวนแล้วว่าไม่ใช่เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังเป็นอันตรายอยู่ถ้าปล่อยแล้วเดี๋ยวจะเกิดถูกยิงผมก็ชักไม่แน่ใจว่าไอ้ข้อมูลนี่มันเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้ผมให้ท่านดูข้อมูลของฝั่งไทยเราซึ่งดร.เลอพงปฏิเสธหมดเลยครับบอกไม่มีความเป็นจริงเลยที่คนงานไทยมาเล่าให้ฟังว่าพวกปาเลสไตน์พวกฮามาสเนี่ยพูดภาษาไทยได้แล้วก็ใช้คำว่าสวัสดีคนไทยแล้วให้หลอกให้ออกมาเนี่ยที่ท่านเคยได้ยินแล้วแล้วผมก็เคยคุยกับท่านแล้วแต่วันนี้จะเอามาให้ท่านฟังจากข้อโต้แย้งของฝ่ายฮามาสเพราะว่าเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นจริงครับท่านจะเชื่อใครเรื่องของท่านแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ยังบอกอีกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขแต่จริงๆเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าที่คนไทยกำลังถูกคอมเมนต์จากกลุ่มฮามาสแต่ถ้าฟังดูก็คือหนึ่งกลุ่มฮามาสมองว่าคนงานเหล่านี้ทั้งหมดไปช่วยขยายพื้นที่สองคนงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งไปเป็นทหารอิสราเอลเดี๋ยวผมมีข้อมูลอีกครับเดี๋ยวจะเอาหลักฐานมาให้ท่านดูอันที่สามคนงานเหล่านี้ไปแย่งอาชีพไม่ใช่ไปแย่งอาชีพแต่เป็นคนงานที่อยู่ในเขตพื้นที่อันตรายฮามาสจำเป็นต้องจับและถือว่าเป็นเชลยศึกโอ้เอานะฮะผมให้ท่านฟังความเห็นของคนไทยที่เคยให้ที่ท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วและเพื่อเห็นว่ามันมีการสำรวจว่ามีคนไทยเข้ามาอยู่ในพื้นที่แถวนี้นะครับก่อนที่จะมีการบุกของฮามาสเนี่ยจากคำบอกเล่าของคนงานไทยมีเขาบอกมีพวกปาเลสไตน์เนี่ยขับรถมาขายของขายไก่ขายอะไรต่างๆเพื่อจะมาสำรวจว่ามีคนเท่าไหร่มีคนงานไทยเท่าไหร่ก่อนที่จะมีการบุกเพราะอิสราเอลก็ไม่รู้ว่าจะมีการบุกนี่คือข้อมูลที่คนไทยให้นะครับลองฟังดูนะครับรถน้อยเลยรถยูซูรถโตโยต้ามาขายแต่เป็ดแต่อะไรมาบอกไทยแลนด์มีเป็ดมาขายเป็ดตัว10บาท20บาทไก่10บาทยังเหมือนมาสำรวจด้วยแหละใช่ครับมาสำรวจว่ามีในแคมป์นี้มีคนไทยอยู่เยอะไหมมีคนในประมาณนี้ใช่ไหมคะเหมือนเป็นด่านหน้ามาสำรวจก่อนมันไปทุกแคมป์ตรงนี้มันรู้จักหมดว่าตรงไหนมีแคมป์คนไทยเยอะตรงนั้นพูดเป็นภาษาไทยเลยเหรอพี่พูดไทยเหมือนกับสังเกตดูพวกแขกที่มาขายของบ้านเราประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็สื่อสารกับเราได้แหละได้มันฟังรู้เรื่องแต่มันพูดรู้เรื่องพูดไทยพูดอีสานพูดใต้ก็มีคุยกันรู้เรื่องเลยอันนี้พี่ถามหน่อยว่าข่าวของตัวประกันที่เป็นผู้หญิงที่ถูกจับตัวไปพอจะรู้เรื่องพอได้ข่าวไหมว่าเขามีความเป็นอยู่สภาพเขาเป็นยังไงบ้างพอมีข่าวไหมอันนี้ไม่รู้เลยครับเพราะว่าเพื่อนผม2คนที่คนอุดรถูกจับไปอยู่แคมป์ผมอ่ะสองผัวเมียน่ะก็หายเงียบไม่มีข่าวเลยคนอื่นที่โดนจับไปมีข่าวที่ว่าบุญถมมาเหรอบุญถมครับเพื่อนเธอเหรอครับอยู่แคมป์เดียวกันครับทำงานโรงงานเดียวกันจับไปตั้งแต่วันแรกแล้วที่ข่าวบอกว่าบุญผมถูกยิงตายอ่ะ
ก็จริงไหมอันนี้ยังไม่กรองครับยังไม่รู้เพราะว่าเขาบอกอยู่ว่ายังไม่ถ้ายิงตายตรงนั้นแต่เห็นศพเห็นเสื้อแล้วไม่ใช่เสื้อเขาจะใส่เสื้อสีน้ำเงินเสื้อเชลซีแล้วผมเขาจะเป็นผมสีแดงมีไอ้เมียเขาจะตัวเล็กๆไอ้ต้องโยตัวเล็กครับไอ้โยตัวเล็กเขาก็ชวนผมอยู่ผมบอกไปก่อนมันก็รอก่อนเพราะว่าน้องมันนึ่งข้าวเหนียวยังไม่สุกถ้าสุกปุ๊บตอนนั้นผมก็น่าจะไปเขาน่าจะโดนไปกับเขาหมายถึงว่าหลอดก็เป็นคนงานในแคมป์เดียวกับครับครับกับบุญถมกับโยเหรอคะครับผมตอนนี้เขาก็ยังถามมันอยู่ว่าไม่มีข่าวคราวเลยตอนนี้ใช่ไม่ได้รับข่าวติดต่อก็ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันทุบทิ้งหมดตรงนี้ถ้ามันจับได้ทุบทิ้งหมดเลยถ้าเป็นพูดถึงข่าวคราวในพื้นที่อิสราเอลเองอะเกี่ยวกับตัวประกันที่ถูกจับตัวไปส่วนใหญ่จะถูกกระทำแบบไหนพอจะทราบไหมคะก็ไม่ส่วนมากผู้ชายจะไม่ทรมานผู้หญิงมันจะทรมานมันจะจับไปแล้วมันจะทรมานผู้หญิงครับผู้ชายส่วนมากมันไม่ทรมานมันจะถ้ามันอันนี้มันจะก็จะยิงเลยยิงทิ้งเลยยิงทิ้งเลยครับก็เหมือนในคนเสื้อเขียวอ่ะก็รู้จักกันนะไปเตะบอลไปอะไรแล้วกันรู้จักกันที่ยิงแล้วยิงไม่ตายเอาจอบสับสามทีนะนั่นแหละน่าจะอยู่แคมป์เดียวกับเราหรอไม่อยู่คนละแคมป์ครับอยู่คนละแคมป์แต่รู้จักกันรู้จักกันนี่คือข้อมูลดิบที่มาจากปากของคนงานไทยเองแต่ถูกปฏิเสธจากคุณเลอพงที่ให้สัมภาษณ์กับ PPTV นะครับว่าไม่ใช่เลยคนละเรื่องกันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าปัญหาเรื่องแรงงานไทยเนี่ยกำลังกลายเป็นอันตรายโอกาสที่รัฐบาลเศรษฐาให้ท่านวันนอภาษากับท่านวันนอให้ส่งตัวแทนไปเจรจาเนี่ยถ้าข้อมูลไม่ชัดเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันอาจจะไม่มันจะไม่ลงเอยอย่างที่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับนี่เราด้วยความเป็นห่วงของชีวิตคนไทยแล้วเรามาดูอีกอันหนึ่งซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพยายามจะปฏิเสธว่าเรื่องแรงงานไทยนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขพิเศษอะไรลองฟังดูนะครับอีกคลิปหนึ่งจากคำพูดของคนงานไทยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศครับทีนี้มันจะมีคนพูดว่าพวกน่าจะเป็นพวกก่อการร้ายครับพูดว่าไทยแลนด์แต่พูดสำเนียงคือไม่ชัดเหมือนบ้านเราครับมันมีการพูดไทยหลอกล่อให้เราออกไปด้วยไงครับเขาพูดสวัสดีครับคนไทยอะไรประมาณนี้จนเพื่อนผมอีกคนนึงคิดว่ามีคนมาช่วยแล้วจริงๆจะออกไปแล้วแต่ผมห้ามเขาไว้ก่อนกรณีที่คนไทยที่รอดชีวิตกลับมาค่ะแล้วบอกว่ากลุ่มฮามาสพูดภาษาไทยเพื่อล่อให้คนไทยออกไปนะคะเพื่อที่จะจับตัวหรือว่าสังหารนะคะอันนี้อยากให้ประเมินความเสี่ยงว่าคนไทยตกเป็นเป้าหมายหรือเปล่าอะค่ะค่ะต้องเรียนย้ำยืนยันว่าคนไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายพิเศษแต่ใดนะคะก็เนื่องจากเป็นสถานการณ์สงครามเนี่ยการจับกลุ่มคนต่างๆไปก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่คนไม่ว่าจะเป็นคนอิสราเอลหรือคนต่างชาติต่างๆนะคะค่ะไม่คนไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายนะคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ชัดเจนนะครับคือตอบปฏิเสธคำถามนักข่าวว่าคนไทยแรงงานไทยไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายที่จะจับตัวของกลุ่มฮามาสที่จะจับตัวเป็นเฉลยซึ่งเรื่องนี้แหละครับเป็นประเด็นที่วันนี้มันสับสนแล้วปรากฏว่าคนที่ให้การบอกว่าเป็นเฉลยศึกในสายตาของฮามาสนั้นคือดร.เลอพงแล้วท่านวันนอก็ตั้งดร.เลอพงไปเป็นตัวแทนไปเจรจากับฮามาสที่อิหร่านผมก็ชักสับสนว่าข่าวของท่านวันนอนี่ทำไมถึงไปตั้งคนนี้อาจจะเป็นไปได้ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นที่ได้มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มฮามาสแล้วเขาก็เป็นมุสลิมนิกายชีอะด้วยแล้วก็ร่วมประท้วงกันกับที่คุณจตุพรแล้วก็คุณนกเขาเนี่ยที่ประท้วงกันหน้าสถานทูตอิสราเอลเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับการตั้งตัวแทนไปนี้
ผมก็แปลกใจพยายามจะไปค้นหาคำแถลงให้เป็นทางการของท่านวันนอก็ไปเงียบๆครับแล้วคนที่แถลงข่าวนี่ไม่ใช่โฆษกสภาหรือว่าเป็นเลขาของท่านวันนอนะแต่กลายเป็นคุณสุไลมานที่คงจำได้นะครับคุณชัยยิทธ์สุไลมานฮุสไซนีผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะที่นำประชาชนไปประท้วงที่หน้าสถานทูตอิสราเอลนี่ข่าวจากช่อง3ก็ยืนยันว่าตั้งคณะกรรมการไป3คนนะครับข่าวจากเรื่องเราเช้านี้ข่าวช่อง3นี่ครับโดยบอกว่าลุ้นข่าวดีผู้นำชีอะในไทยนะเผยทีมวันนอเจรจาปล่อยตัวประกันไทยราบลื่นช่วยหมดไม่ว่าศาสนาใดข่าวไทย BS ก็ลงนะครับแล้วตามข่าวก็บอกว่าราบลื่นไปเจรจาแล้วแต่ไม่เปิดเผยก็ขอให้เป็นไปตามที่ว่านะครับซึ่งคนไทยก็จะพึงพอใจมากเรื่องนี้แต่ผมฟังจากข่าวนี่ยังงงมากครับเพราะว่าด็อกคุณชัยยิสุไลมานต้องขอประทานโทษนะจำชื่อไม่ค่อยได้เรียกยากคุณชัยยิสุไลมานที่เป็นผู้นำชีอะห์นี้แถลงข่าวเองหมดเลยครับข่าวที่มีอยู่ในที่ผมให้ท่านดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการไทย PBS ช่อง3ล้วนแล้วแต่เป็นคำแถลงที่มาจากข่าวของคุณชัยยิสุไลมานที่เป็นผู้นำชีอะห์แล้วผมก็เข้าไปดูใน Facebook ของเขาเออจริงครับข่าวแกแถลงหมดแต่ว่าเนื้อความต่างๆนี่อ่านแล้วเสียวไส้อ่านแล้วเสียวไส้3คนนะครับมีคุณอารีเพ็ญอุตรศิลป์อันนี้เป็นอดีตส.ส.นราธิวาสถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่อารีเพ็ญเรารู้จักกันอีกคนหนึ่งคือด็อกเตอร์เลอพงษายิตเป็นผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศแล้วก็เป็นนายกสมาคมไทยอิหร่านนักเรียนไทยอิหร่านและนายไซยิดมุตมุมินศักกิติชา3คนนี่ครับเดินทางไปแต่ว่าสุไลมานคุณสุไลมานฮูไซนีนี้ไม่ได้ไปนะเพราะอะไรไม่ทราบไม่ได้ไปไม่ได้ตั้งแถลงไม่ได้รับการแต่งตั้งไปจากท่านวันนอคำแถลงนั้นก็เป็นมีรายละเอียดเนื้อความส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากคำพูดของคุณสุไลมานคนนี้หมดเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมกลายเป็นข้อมูลของคุณสุไลมานแถลงนะครับยกตัวอย่างเดลรีพอร์เตอร์ที่รายงานข่าวนี่ผู้นำชีอะห์ไทยแย้มข่าวดีทีมงานวันนอเจรจาตัวประกันราบลื่นดีมากเผยฮามาสพร้อมปล่อยคนไทยทันทีเมื่อเคลื่อนย้ายได้ปลอดภัยแต่อิสราเอลยังโจมตีทุกเส้นทางเข้าออกกาซาในไซยิดสุไลมานฮุไซนีผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์แห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสุไลมานไซยิดสุไลมานฮุสไซนีเกี่ยวกับความคืบหน้าการช่วยเหลือตัวประกันที่ผมจับประเด็นนี้แล้วก็มาเอาคุณไพศาลก็ประสานกันเพราะคุณไพศาลนี่เขามีประวัติในการประสานสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนรัสเซียและอิหร่านคุณไพศาลก็โพสต์รูปของ3คนที่เป็นตัวแทนนี้ไปอิหร่านนะครับด้วยเนื้อความคล้ายๆกันนี่แหละ
แล้วก็ปิดท้ายบอกว่าเรามีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันแล้วก็อันนี้ดร.เลอพงที่เป็นคณะตัวแทนนี้น่าจะมีหลักฐานยืนยันด้วยตัวของท่านเองแต่ทางราชการจะมีข้อมูลยังไงผมไม่ทราบนะครับนี่เป็นเฟซบุ๊กของดร.เลอพงสายิตบอกว่าศาลขอบคุณจากผู้แทนฮามาสผู้แทนฮามาสนะถึงพี่น้องประชาชนที่ออกมาเดินขบวนหน้าสถานทูตไซออนิสเขาไม่เรียกอิสราเอลเลยนะเขาเรียกไซออนิสเพราะว่าไซออนิสนี่เป็นลัทธิที่ที่ทั้งฝั่งมุสลิมนี่โจมตีว่าเป็นความเลวร้ายเป็นขบวนการก่อการร้ายเรียกไซออนิสคือลัทธิฟื้นชาติยิวสร้างประเทศขึ้นมาจะเห็นนะครับภาษาที่ดร.เลอพงใช้นี่ก็ไม่ใช้คำว่าประเทศอิสราเอลด้วยนะสารจากผู้แทนฮามาสถึงชาวไทยครับขอบคุณที่ไปชุมนุมกันนะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ชาวปาเลสไตน์นี่คือดร.เลอพงที่ผมบอกทีนี้เรามาดูว่าเห็นชัดเจนว่าดร.เลอพงนี้เขาอ้างอิงเป็นตัวแทนของฮามาสในเมืองไทยในการแถลงข่าวเพื่อจะเคลียร์ภาพของฮามาสก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมก็ติดตามฟังเพื่อที่จะได้รู้ข่าวทั้งสองด้านนะครับส่วนว่าใครจะโฆษณามากน้อยยังไงเป็นเรื่องที่เรามาชั่งน้ำหนักเองผมถึงบอกกับพี่น้องครับในการติดตามข่าวเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเมื่อมันมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเวลานี่ยังไม่ทันเกิดสงครามใหญ่เลยนะที่ใกล้บ้านเราไม่ใช่เลยนะมันจะเกิดข่าวที่โฆษณาชวนเชื่อกันอย่างนี้ส่วนใครจะพูดมีเหตุผลมากน้อยท่านดูเอาเองดร.เลอพงก็ให้สัมภาษณ์นะครับที่ผมให้ท่านดูอีกทีนึงว่าให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีของ PPTV ปฏิเสธคำพูดของแรงงานไทยพูดทั้งหมดเลยที่บอกว่าพวกฮามาสพูดไทยได้มาสืบสภาพจะขายไก่ขายอะไรนี่ท่านปฏิเสธหมดแล้วท่านบอกว่าที่เขาจับเขาไม่ได้จับเป็นตัวประกันเมื่อไปเจรจากับฮามาสแล้วฮามาสบอกไม่ให้เรียกตัวประกันถ้าเรียกตัวประกันจะไม่คุยด้วยให้เรียกเป็นเฉลยศึกและเขาบอกว่าการเป็นเฉลยศึกนี้ได้รับเกียรติตามหลักศาสนาจะได้รับความปลอดภัยผมก็ไม่ได้เชื่อนะแต่มาเล่าให้ท่านฟังผมอยากจะเอาเนื้อความคำพูดทั้งหมดที่คำสัมภาษณ์ของดร.เลอพงใน PPTV เนี่ยมาให้ท่านฟังแต่ทำไม่ได้เพราะมันผิดเรื่องลิขสิทธิ์ท่านไปเปิดดูเองได้นะครับ PPTV เมื่อ 2-3 วันนี้เองนะครับในหัวข้อเรื่องปิดไมค์ถามปิดไมค์ถามรายการเขาเนี่ยชื่อปิดไมค์ถามกับดร.เลอพงสายิตเปิดเบื้องหลังทีมเจรจาฮามาสช่วยตัวประกันนะครับภาพที่เขาไถ่ถามกันนี่ก็ใช่ชัดเจนทีนี้เรามาดูดร.เลอพงคนหนึ่งแล้วนะที่โดดเด่นและหาข้อมูลได้ทีนี้ก็นายไซยิดสุไลมานที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มชีอะใน Facebook พอดูแล้วจะเห็นเลยว่าข้อมูลของดร.เลอพงกับข้อมูลของคุณไซยิดสุไลมานฮุสซานีนี่ตรงกับข้อมูล อีกที่ตรงข้ามกับคำพูดของแรงงานไทยทั้งหมดและมีข้อมูลบอกว่าแรงงานไทยไปเป็นทหารอิสราเอลด้วยผมบอกให้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่มันหนักแล้วนะแล้วเราจะเชื่อถือคำพูดของตัวแทนของท่านวันนอได้ยังไงว่าจะปลอดภัยถ้าข้อมูลเหล่านี้ผมอยากจะให้รัฐบาลคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ย
เช็คข้อมูลฝั่งตรงข้ามด้วยครับเพื่อจะได้รู้สถานะจริงว่าฮามาสคิดอะไรกับคนงานไทยพอใจไม่พอใจหรือเข้าใจผิดว่าคนงานไทยเหล่านี้ที่ถูกจับนั้นเป็นเชลยศึกเพราะเป็นทหารของรับจ้างของอิสราเอลไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแรงงานรับจ้างแล้วแต่เป็นเปลี่ยนเป็นอาชีพเป็นทหารรับจ้างดังนั้นเรามาดูใน Facebook ของคุณไซยิดสุไลมานคนนี้นะครับเริ่มต้นเลยเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับกับที่คุณเลอพงบอกนี่ครับเขาเอาหน้าตัวแทนของกลุ่มฮามาสที่จะไปเจรจาผมได้ขอรายชื่อแรงงานไทยจากทางการไทยแล้วเพื่อจะส่งให้คณะเจรจาที่กรุงเตหะรานเพราะฮามาสขอมาโอ้โหขอด็อกเตอร์ไอ้ขอคุณไซยิดนี่นะแต่ท่านวานอไม่ได้ตั้งเป็นตัวแทนไปนะแต่ใหญ่มากอะอธิบายบอกหากลุ่มฮามาสขอรายชื่อมาแต่ยังไม่ได้รับรายชื่อนะครับมูซาอาบูมาซูหนึ่งในสมาชิกสำนักงานการเมืองของขบวนการฮามาสและหัวหน้าสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฮามาสอ้างอิงบุคคลนี้เลยครับขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่กลุ่มฮามาสจับไว้แล้วอ้างถึงรัสเซียด้วยนะรัสเซียส่งมอบรายชื่อ8คนที่ถูกจับให้กับกลุ่มฮามาสแล้วฮามาสได้ติดต่อตามเรื่องและพร้อมจะปล่อยตัวแล้วฮามาสจับทหารอิสราเอลอีกหลายร้อยคนไว้เป็นเชลยการปล่อยตัวพวกเขาจำเป็นต้องมีการเจรจาแม่บอกรายละเอียดใน Facebook ของคุณไซยิดสุไลมานนี่เขียนข้อความแต่ละข้อความผมฟังดูแล้วในทัศนะผมนะโฆษณาชวนเชื่อส่วนท่านจะเชื่อหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งฟังเป็นข้อมูลครับแรงงานไทยถูกใช้เป็นเครื่องมือขยายอาณาจักรอิสราเอลคุณไซยิดอ้างด็อกเตอร์เลอพงฮูไซนีเห็นไหมทำงานประสานกันเห็นไหมเขาบอกว่าแรงงานไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือขยายอาณาจักรนะไม่ใช่เป็นแรงงานไปหาด้วยความยากจนจึงไปหากินนะการที่อิสราเอลยอมทวงเอาอีกนะฮะผมเอาบางตอนมาไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับการที่อิสราเอลทวงไม่ยอมเปิดน่านฟ้าให้เครื่องบินไทยไปรับแรงงานไทยกลับบ้านเพราะต้องการใช้แรงงานไทย 30,000 คนเป็นโล่มนุษย์คือมองว่าอิสราเอลกำลังกันไว้ให้คนไทยไม่ให้กลับเพื่อว่าเวลาพวกอาหรับโจมตีแล้วนี่จะได้ไม่กล้าโจมตีอิสราเอลอ้อมองอีกมุมหนึ่งไอ้เราอาจจะมองว่าอิสราเอลที่มีประสิทธิภาพการทหารเหนือกว่าต่างหากเล่าแต่เขามองว่าอิสราเอลได้สู้ไม่ได้แล้วเลยจับเลยหาทางกีดกันไม่ให้คนไทย 30,000 คนกลับบ้านแล้วอย่างนี้คุณเศรษฐาบอกให้พ่อแม่หวานล้อมคนงานไทยติดต่อให้กลับมาให้หมดมันจะเกิดขึ้นหรือครับนี่ครับนี่วิธีการโฆษณาการให้ข่าวของคุณไซยิดสุไลมานหัวหน้าชีอะห์ในเมืองไทยที่สายเป็นเหมือนกระบอกเสียงของฮามาสนะครับปาเลสไตน์ยิงไปแล้ว 5,000 ลูกยิงจรวดไปภายใต้ชื่อปฏิบัติการไต้ฝุ่นอัลกอซออิสราเอลวิ่งหนีกันหางจุกตูดบางตัวหนีไปถึงสนามบินบันกูเรียนผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะสนามบินบันกูเรียนอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณไซยิดโฆษณาว่าอำนาจของฮามาสรุนแรงมากอิสราเอลกลัวเหลือเกินแต่ผมดูสถานการณ์วันนี้มันไม่ใช่นะวันนี้
อิสราเอลบุกเข้าไปในฮามาสฮามาสไม่มีทางสู้เลยต้องจับตัวประกันเอาไว้เป็นตัวประกันมันคนละข้างเลยนะแล้วดูอีกอันนึงนี่ครับผมก็เลยเป็นห่วงคนงานไทยที่วันนี้ที่ว่าเป็นตัวประกันหรือเป็นเชลยศึกคุณไซยิดสุไลมานบอกถ้ามีคนไทยเป็นทหารรับจ้างอยู่ก็รีบนำกลับมาให้หมดนะครับน่าจะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนี่เป็นคำเตือนจากโคศกอัลกอซัมเตือนแรงงานไทยเห็นไหมครับเขาเริ่มเขาส่งสัญญาณบอกว่าเป็นแรงงานไทยนี่เป็นทหารอิสราเอลนะนี่ชักจะสับสนแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศบอกไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขเขาไม่ได้มีเงื่อนไขกับแรงงานไทยพวกฮามาสผมว่าผมเอาข้อมูลอีกฝากหนึ่งจริงๆก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับเพียงแต่ว่าทางราชการอาจจะเก็บข้อมูลเหล่านี้แต่ไม่ได้เปิดเผยสื่อมวลชนก็ไม่ได้มาลงแต่เมื่อทางกลุ่มFacebook ของคุณไซยิดสุไลมานซึ่งถือว่าเป็นกระบอกเสียงของฮามาสเปิดเผยผมก็เลยถือโอกาสนำมาเปิดเผยแพร่ท่านดูนะครับแล้วนี่ครับดร.ไซยิดฮูมีการมอบหมายไปพบกันแล้วก็ได้ไปพบกันแล้วขณะนี้กับตัวแทนฮามาสที่อิหร่านพบกันที่นั่นบุคคลนี้ที่ให้ดูอยู่นี้เขาบรรยายบอกว่าคุณไซยิดสุไลมานบอกว่าหลังจากที่ผมได้มอบหมายให้ท่านดร.ไซยิดมุบารอกฮูไซนีคนที่3คนเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านบอกท่านเป็นผู้มอบหมายเองนะนี่ใหญ่กว่าท่านวันนอยอีกนะเนี่ยเข้าพูดคุยเจรจากับสำนักงานฮามาสประจำกรุงเตหะรานเรื่องแรงงานไทยที่อยู่ในการดูแลของฮามาสวันนี้ท่านไซยิดมุบารอกได้พูดเจรจากับดร.คอริกกุดดูมีหัวหน้าสำนักงานฮามาสประจำกรุงเตหะรานได้รายงานว่าเจรจาได้คืบหน้าไปในทางที่ดีเป็นอย่างมากหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายในทางที่ดีนี่แกว่าเองนะฮะแต่ว่าผลยังไม่มีแถลงไปหลายวันแล้วผมก็พยายามจะเช็คข้อมูลว่ามีการแถลงผลการเจรจาและปล่อยตัวเมื่อไหร่วันเวลาไหนเดือนไหนไม่ยังไม่มีครับดังนั้นคำพูดของคุณไซยิดสุไลมานนี่ยังเป็นนามธรรมหมดยังลอยๆจับอะไรไม่ได้แต่พูดเหมือนกับว่าได้ผลดีหมดแล้วดูอีกโพสต์หนึ่งนี่ครับโพสต์ที่บอกให้เห็นชัดเจนว่าไม่เป็นจริงเลยในความที่ผมที่เราดูข่าวนะครับคุณไซยิดสุไลมานบอกว่าไปเข้าข้างอิสราเอลรัฐบาลคุณเศรษฐานี่ไปเข้าข้างอิสราเอลกันดีนักซาอุเลยไม่ให้เครื่องบินไทยผ่านน่านฟ้าสมน้ำหน้านายกนิด นายกเศรษฐานี่นี่คุณไซยิดสุไลมานบอกสมน้ำหน้าเลยแต่ความจริงผ่านได้เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ต่อต้านหรือบอยคอรดอะไรไทยเลยเพียงแต่ประเทศเขาเนี่ยครับมันเป็นบ่อน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เป็นด้านหลักของเศรษฐกิจเขาดังนั้นเครื่องบินจะผ่านเขาเคยโดนถล่มแล้วนะครับจากโดนจากเรื่องนี้เซนซิทีฟมากแล้วยิ่งเราจะเอาเครื่องบินทหารผ่านคนนี้เขาก็ต้องเจรจาต้องตั้งสอบสวนกันก่อนแต่สุดท้ายก็ผ่านพอคุณเศรษฐาไปพบเท่านั้นนะครับก็ผ่านได้แต่คุณไซยิดบอกสมน้ำหน้าผ่านไม่ได้แล้วยังบอกอีกต่อไปว่าถ้ายังปล่อยให้แรงงานที่กลับมาโกหกใส่ร้ายท่านบอกว่าแรงงานไทยเนี่ยเป็นการโกหกใส่ร้ายซะฮามาสนะผมดูแรงงานที่พูดที่ส่งให้คลิปให้ท่านดูเนี่ยผมก็ว่าเขาก็พูดตามความซื่อของเขาจะผิดจะถูกก็ไม่รู้แต่เขาเห็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณไซยิดสุไลมานบอกว่าถ้ายังปล่อยให้แรงงานที่กลับมาโกหกใส่ร้ายฮามาสออกสื่อแบบนี้การช่วยเหลือตัวประกันที่ฮามาสจับไว้ก็จะยากยิ่งขึ้น
เอ็นี่ตกลงท่านมาเป็นตัวแทนฮามาสโฆษณาข่มขู่อีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยดูท่าทางเป็นอย่างนั้นนะเอาอีกครับนี่ในช่วงระยะเวลา 2-3 วันท่านโพสต์อย่างเนี้ยผมถือว่านี่คือการเท่ากับเป็นโฆษกของฮามาสในประเทศไทยคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นหัวหน้าขบวนการฮามาสในประเทศไทยก็ได้นะครับคุณซัยยิดสุเลย์มานนี่ประกาศด่วนให้ชาวยิวออกจากเทลอาวีฟทันทีเพราะหลังที่อิสราเอลถล่มกาซาขณะนี้ถล่มกันแล้วเนี่ยนะขีปนาวุธนับแสนลูกก็จะถูกยิงไปที่เทลอาวีฟทันทีโอ้โหฟังแล้วน่าตกใจนี่แค่ 5,000 ลูกนี่ไอรอนโดมของอิสราเอลก็สกัดได้ตามข่าวนะแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าผมไปเชื่อข่าวโฆษณาชวนเชื่อฝั่งตะวันตกก็ได้แต่ข้อมูลเนี่ยยิงไป 5,000 ลูกแต่ว่าถูกสกัดซะส่วนใหญ่ดังนั้นวันนี้คุณซัยยิดบอกว่าแถลงข่าวบอกว่าเมื่ออิสราเอลโจมตีกาซาแล้วนะครับก็จะมีขีปนาวุธอีกแสนลูกถล่มอิสราเอลฟังดูน่ากลัวดีแล้วก็ปลุกต่อครับนี่เป็นต่อกันเลยครับที่โพสต์ต่อกันเลยว่าเมื่ออเมริกายุโรปเริ่มเคลื่อนกองกำลังเข้าช่วยยิวแสดงว่าสงครามครูเสดยุคใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วมุสลิมทั้งโลกควรเตรียมพร้อมไว้คือความว่าสงครามครูเสดนี่มันเป็นไอดอลของคนมุสลิมที่จะต้องทำสงครามศาสนานะครับแล้วคุณซัยยิดก็ถ่ายรูปคู่กับท่านวันนอประธานสภาเชิญผู้นำชีอะไทยหาลือเพื่อจะช่วยแรงงานไทยถูกฮามัดคุมตัวกลายว่าเป็นท่านวันนอนี่เห็นความสำคัญของท่านซัยยิดสุเลย์มานเสมือนหนึ่งคล้ายๆจุฬาราชมนตรีเลยหรือยังไงไม่ทราบแล้วก็นี่คือคำโฆษณาที่พวกมุสลิมเขาจะเข้าใจกันแต่ผมไม่เข้าใจนะฮะวันนี้ถ้าท่านศาสดายังมีชีวิตอยู่ท่านจะฟัตวาให้ญิฮาดนี่คือสงครามศาสนาเนี่ยจนกว่าจะขุดรากถอนโคนอิสราเอลเหมือนกับตอนที่ท่านศาสดาพิชิตป้อมปราการคอยบัลเอาละเอานี้ละอีกอันหนึ่งครับที่ยืนยันว่าแรงงานไทยเนี่ยเสียชีวิตมีในทัศนะของตัวแทนฮามาสในประเทศไทยก็คือเป็นเรื่องพิเศษไม่ใช่เรื่องแรงงานธรรมดาคุณซัยยิดบอกว่าการที่แรงงานไทยเสียชีวิตมากกว่าแรงงานชาติอื่นๆเพราะยิวมันเอาแรงงานไทยไปอยู่ในพื้นที่สีแดงครับรู้ไว้ด้วยนะครับคนไทยอ้าวเห็นไหมครับทีนี้นี่คุณซัยยิดโพสต์อีกครับโพสต์ชัดเลยว่าแรงงานไทยไปเป็นทหารอิสราเอลจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่การที่ออกข่าวอย่างนี้ถ้าคุณซัยยิดไม่ได้มีฐานะใกล้ชิดกับประธานสภาไม่ได้มีฐานะที่จะเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยในการคอนโทรลกลุ่มตัวแทนของท่านวันนอไปเจรจากับฮามาสผมไม่ต้องมาพูดกับท่านหรอกแต่อันนี้คุณซัยยิดเป็นคนนำม็อบไปประท้วงร่วมกับจตุพรและคุณนกเขาทนายนกเขาที่สถานทูตอิสราเอลแล้วก็แสดงตนเป็นตัวแทนฮามาสในการที่จะเข้าไปช่วยตัวคนไทยซึ่งฟังดูก็ดีครับถ้าจะไปช่วยนะแต่เท่าที่ฟังนี่ผมว่ามันกำลังสับสนเต็มที่แล้วผมว่านะคุณซัยยิดขอโทษคุณซัยยิดยืนยันนี่ครับอันนี้สำคัญวันนี้แรงงานคนหนึ่งยอมรับแล้วว่านายจ้างเอาชุดคล้ายทหาร IDF มาให้ใส่อ้างไว้ขู่ฮามาสกองกำลังป้องกันอิสราเอล
คงรู้แล้วนะว่าทำไมแรงงานไทยจึงเสียชีวิตมากกว่าแรงงานชาติอื่นโดนยิวหลอกใส่เสื้อชุดทหารยิวนั่นเองเป็นไงครับแรงงานไทยที่มาสัมภาษณ์นี่เท่าที่ผมติดตามดูนี่ไม่มีใครไปเป็นทหารอิสราเอลเลยครับผมติดตามคลิปอื่นๆแรงงานไทยก็ไปทำมาหาอยู่หากินไปขุดหัวปวดเครื่องมันกินรับจ้างทำงานเสร็จแล้วอาหารประจำวันก็ไม่ต้องลงทุนก็ไปเก็บแครอทเก็บข้าวเก็บของที่มันหลุดลุ่ยเหลืออยู่ในไร่นาขี่จักรยานไปเก็บมาทำมาหากินกันเพื่อจะเก็บเงินออมส่งมาที่บ้านดังนั้นข้อมูลอันนี้ไม่ทราบว่าคุณไซยิดสุไลมานไปเอาข้อมูลจากไหนแล้วก็ถ่ายรูปคนไทยที่หน้าตาคล้ายๆผมก็ดูคลิปอันนี้แต่ไม่เห็นมีคำพูดอันนี้นะครับที่บอกว่ามีการให้คนไทยคนงานไทยนั้นใส่ชุดทหารอิสราเอลอยู่ในละแวกพื้นที่ที่ขัดแย้งกันนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าท่านวันนอต้องตรวจสอบข้อมูลเอาให้ชัดๆกันหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะดูแล้วมันจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนไทยเชื่อว่าฮามาสจะปล่อยคนไทยแล้วถ้าเกิดในอนาคตคนไทยเกิดเสียชีวิตคนพวกนี้ก็จะแถลงข่าวว่าเป็นเพราะถูกอิสราเอลเล่นงานตายฆ่าตายเองโดยการโจมตีอันตรายสำหรับคนไทยครับนายกเศรษฐาก็ต้องตรวจสอบเช็คข้อมูลกันหน่อยครับนี่ผมเอาข้อมูลที่เขาแสดงออกแล้วก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านวันนอไปเจรจากับกลุ่มฮามาสด้วยแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนไทยไม่ใช่ตัวประกันแต่เป็นเชลยศึกหนักเข้าไปอีกครับในความเห็นผมนะคุณไซยิดถ่ายรูปคู่กันกับท่านวันนอแล้วก็รายงานข่าวบอกว่ารายงานความคืบหน้าการเจรจาตัวแทนไทยกับฮามาสฉบับที่1เช้าวันนี้คณะเจรจาได้รายงานผลการเจรจามาว่าทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีเป็นอย่างมากแต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้จนกว่าการเจรจาจะจบสิ้นกระบวนความอย่างสมบูรณ์เอ๊ะตกลงนี่ใครเป็นหัวหน้าเนี่ยในการเดินทางไปเจรจากับฮามาสตกลงคุณไซยิดสุไลมานหรือว่าท่านวันนอครับชักงงแล้วคุณไซยิดก็ประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณจตุพรกับทนายนกเขาด้วยนะขอขอบคุณพระเจ้าที่การชุมนุมต่อต้านการกดขี่ของอิสราเอลต่อพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่จะจัดขึ้นในวันที่21นี้ที่ผ่านมาแล้วนะได้รับเกียรติจาก2นักเคลื่อนไหวระดับประเทศตอบรับที่จะมาเป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณท่านทนายนิติธรล้ำเหลือและท่านจตุพรพรหมพันธุ์ที่ต้อนรับคำเชิญครั้งนี้ที่คุณจตุพรบอกไปด้วยตัวเองเพื่อปกป้องความเป็นธรรมอันนี้ฟังจากคุณไซยิดแล้วไม่ใช่นะคุณไซยิดเชิญไปนะครับแล้วคุณจตุพรก็ประสานงานกับคุณไซยิดสุไลมานหัวหน้าชีอะห์ในเมืองไทยในการติดต่อเป็นธุรการให้ในการขอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนี่คุณไซยิดก็รายงานเองนะขอบคุณท่านทนายนิติธรที่ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และยื่นหนังสือขออนุญาตการชุมนุมในวันที่21เห็นไหมครับฟังอย่างนี้แล้วผมมองว่าอันนี้มันเป็นการโฆษณาค่อนข้างจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเต็มแล้วสิ่งที่ไม่บังควรมีอีกครับการส่งตัวแทนไปเจรจากับฮามาสที่อิหร่านยังไม่รู้ผลจะเป็นยังไงคุณไซยิดสุไลมาน
ที่ผมเอาเฟซบุ๊กมาให้ดูเนี่ยผมดูพฤติกรรมก็รู้สึกว่าจะเข้าใจยากผมไม่ได้บอกว่าท่านเป็นอะไรนะแต่ว่าการที่ท่านพยายามจะพูดให้ฮามาสแก้ตัวให้มาฮามาสทุกเรื่องเนี่ยมันคนละข้างกับข่าวที่รอยเตอร์ข่าว CNN เขารายงานมาทั้งหมดแต่จะบอกว่าคุณไซยิดสุไลมานนี่พูดผิดก็ไม่ได้แต่ว่าข่าวต่างประเทศทั้งหมดที่เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีเครดิตของเขาเขาก็รายงานข้อมูลมาแต่ตรงข้ามหมดเลยคือกับหัวกับหางหมดเลยครับเมื่อดูจากสิ่งที่คุณชัยยิสุไลมานรายงานมานี้แล้ววันนี้ปรากฏว่ากำลังสร้างข่าวว่าเกี่ยวกับราชสำนักโดยตรงในการตั้งบุคคลเหล่านี้ไปเจรจาเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของวังครับเอ้ผมว่าชักมั่วแล้วนะถ้าเป็นตัวแทนของวังจริงนี่ขอโทษนะฮะข่าวมันเล็กอย่างนี้ไม่ได้มันต้องพาดหัวหน้าหนึ่งทุกฉบับเลยท่านในหลวงแต่งตั้งจริงมีการทำคลิปอย่างนี้ออกมาเผยแพร่ทั่วไปหมดแล้วครับด็อกเตอร์นะครับเลอพงที่ว่าเนี่ยบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวให้ด็อกเตอร์เลอพงซายิดเป็นตัวแทนไปเจรจากับกลุ่มฮามาสหลังจากได้เจรจากับหัวหน้าสำนักงานฮามาสประจำกรุงเตหะรานรับปากว่าจะดูแลคนตัวแทนตัวประกันคนไทยอย่างดีปลอดภัยในฐานะเป็นแขกของเขายืนยันไม่ทำร้ายและจะปล่อยตัวอย่างแน่นอนเลอด็อกเตอร์เลอพงซายิดอาจารย์ภาควิชาอิสลามการเมืองมหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุสตอฟาและนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านแถลงเมื่อ18ตุลาคมครับเป็นข่าวจาก PPTV โดยอ้างว่าในหลวงตั้งไปครับท่านบนอครับผมว่าเรื่องนี้จริงๆมันดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของคนคนหนึ่งที่เขียนใน Facebook จะเขียนยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็มีกฎหมายควบคุมนะครับว่าถ้าเขียนนำความเท็จและทำให้เสียหายเป็นความผิดแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่อง Facebook ธรรมดาคนคนนี้ทั้งดร.เลอพงและนายไซยิดสุไลมานก็เป็นแกนนำที่จัดชุมนุมประท้วงอิสราเอลแล้วก็แสดงตนเป็นตัวแทนกลุ่มฮามาสแล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานไทยนี่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดตรงข้ามกับที่แรงงานไทยบอกถ้าท่านจะบอกเออไม่เป็นไรหรอกนะก็แล้วแต่ใครพูดก็ได้มันไม่ใช่ครับวันนี้เข้าไปเกี่ยวในฐานะเป็นตัวแทนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของท่านวันนอไปเจรจากับกลุ่มฮามาสแล้วจะให้ข้อมูลฮามาสและยืนยันว่าฮามาสไม่พอใจที่ใช้คำว่าตัวประกันต้องให้ใช้คำว่าเฉลยในการเจรจาแล้วก็ไม่พอใจที่คนงานไทยมาบอกว่าฮามาสฆ่าคนไทยและให้ข้อมูลว่าแสดงตัวหลอกเป็นคนไทยเพื่อจะทำร้ายผมว่ามันไม่ใช่ปกติแล้วเอาละครับถ้าจะไหนๆก็ไหนๆนี่นะครับวันนี้ในกระบวนการข่าวสารกำลังการเกิดการโจมตีเพื่อทำสงครามจิตวิทยาในประเทศไทยแล้ววันนี้อย่างน้อยที่สุดอย่างที่ท่านเห็นก็มีอีกข่าวหนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งอเมริกาเหมือนกัน Fox News ครับรายงานทายาทของฮามาสหัวหน้าฮามาสมีลูกชายนะครับผู้นำสูงสุดฮามาสนี่มีลูกชายแต่วันนี้ลี้ภัยมาอยู่อเมริกาแล้วก็ออกข่าว
ผ่าน Fox News โจมตีขบวนการฮามาสว่าเป็นขบวนการที่เลวร้ายเป็นขบวนการก่อการร้ายนี่ครับ Fox News Son of Hamas leader break silent on decision to denounce terror group ลูกชายของผู้นำฮามาสออกมาประนามกลุ่มก่อการร้ายฮามาสว่าคนพวกนี้ไม่เคยแคร์ต่อชาวปาเลสไตน์ใดๆเลยในเนื้อความบอกว่าไม่ได้รักชาวปาเลสไตน์แต่กำลังใช้ประโยชน์จากชาวปาเลสไตน์นี่ก็โฆษณากันนายคนที่ชื่อนายยูซุฟโมซาบฮัสซันยูซุฟเป็นบุตรชายคนหนึ่งของผู้ก่อตั้งฮามาสที่ตอนนี้ลี้ภัยอยู่สหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์การก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสในอิสราเอลเป็นครั้งแรกนายยูซุฟบอกว่าผมเกิดมาท่ามกลางกลุ่มฮามาสเลยและผมรู้จักฮามาสเป็นอย่างดีพวกเขาไม่สนใจชาวปาเลสไตน์หรอกพวกเขาไม่ได้คำนึงถึงชีวิตมนุษย์ผมเห็นว่าพวกเขาเป็นผู้โหดร้ายความโหดร้ายของเขาเห็นด้วยในตาตนเองเมื่อปี1996พวกเขาสังหารชาวปาเลสไตน์ไปเป็นจำนวนมากและตอนนั้นนี่เองที่ผมตระหนักและติดตัดสินใจว่าผมจะไม่อยู่ร่วมกับคนพวกนี้แม้ว่าผมจะมีสถานะเหมือนเจ้าชายเมื่ออยู่ท่ามกลางกลุ่มฮามาสและเมื่อ25ปีต่อมาหลังจากที่ผมลี้ภัยมายังสหรัฐวันนี้ฮามาสได้กลายเป็นผู้ปกครองฉนวนกาซาและเราได้เห็นแล้วว่าพวกเขาทำอะไรลงไปฮามาสไม่ใช่ขบวนการชาตินิยมแต่เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีเป้าหมายในการสถาปนารัฐอิสลามพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องชาตินิยมแต่อย่างใดอันที่จริงพวกเขาต่อต้านลัทธิชาตินิยมด้วยซ้ำแต่พวกเขาใช้ชาวปาเลสไตน์เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายในการสถาปนารัฐอิสลามและเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มฮามาสไม่ใช่เพียงอิสราเอลแต่เป็นการเปลี่ยนตะวันออกกลางและทั้งโลกให้เป็นรัฐอิสลามอย่างนี้ผมก็ว่ารับฟังแล้วก็น่าจะโฆษณาชวนเชื่อแข่งกัน นอกจากนี้อิหร่านคือผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงของกลุ่มฮามาสไม่ได้รับใช้ชาวปาเลสไตน์แต่รับใช้อิหร่านต่างหากพวกเขาหลอกลวงชาวโลกว่าเป็นขบวนการชาตินิยมที่ต่อสู้เพื่อดินแดนของชาวปาเลสไตน์แต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังใช้ชาวปาเลสไตน์เป็นโล่มนุษย์ต่างหากผมก็เช็คข้อมูลว่าข่าวนี้เนี่ยของ Fox News เนี่ยมีสำนักข่าวอื่นๆลงต่อไหมนี่เป็นการเช็คอีกอันนึงว่าข่าวเหล่านี้น่าเชื่อถือหรือไม่หรืออาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ไม่มีความสำคัญไม่ให้ความสำคัญเลยอาจจะเป็นไปได้ Fox News ก็อาจจะทำหน้าที่คล้ายๆกับ Top News ในเมืองไทยเป็นความคิดแบบขวาจัดนำเสนอเรื่องนี้เช็คแล้วครับไม่มีสำนักข่าวใหญ่อื่นๆลงเลยครับ CNN ไม่มีอัลจาซีร่าไม่มีรอยเตอร์ไม่มีมีแต่สำนักข่าวเล็กๆก็อ้างจาก Fox News ไปโนเนมทั้งนั้นเอานี่เราวันนี้เมื่อเรามาพูดถึงเรื่องของไฟกระบอกเสียงของฮามาสในเมืองไทยโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็เลยต้องเอากระบอกเสียงของฝ่ายยิวในอเมริกาตอบโต้โจมตีฮามาสก็จะได้สมดุลกันหน่อยนี่ก็เป็นอีกสำนักข่าวหนึ่งนะครับที่ชื่อเล็กๆ Nearer Land Forum ก็เอาอ้างข่าวจาก Fox News มาคล้ายๆในประเทศไทยเลยไหมครับสัมภาษณ์ในยูซุฟด้วยเห็นไหมฮะ
ดังนั้นเราเห็นข่าวอย่างนี้อย่าพึ่งไปเชื่อว่าจริงหรือไม่จริงผมถึงบอกกับท่านนะครับว่าวันนี้ความขัดแย้งในประเทศไทยระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยมันจะมีข่าวอย่างนี้ออกมาเรื่อยข่าวนี้โจมตีเพื่อไทยข่าวนี้โจมตีก้าวไกลแล้วเราก็รับข่าวผมเอาข่าวตัวอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างยิวกับฮามาสขณะนี้กำลังกระแทกกันเต็มไปหมดนะครับมาให้ท่านดูเพื่อให้ท่านรู้ว่าเวลาเห็นข่าวต่างประเทศอย่างนี้ก็ดีเห็นข่าวในประเทศก็ดีควรจะตั้งสติในการดูข่าวนะครับนี่ก็มี Instagram ก็เอามาโพสต์กันอีกในลูกของกลุ่มฮามาสเนี่ยผู้นำกลุ่มฮามาสนี่เรดิโอไม่มีสำนักข่าวใหญ่เลยครับไม่มีเอาละอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่จะเรียนให้ท่านทราบทั้งหมดวันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเศรษฐาที่พยายามจะช่วยเหลือคนไทยจากโพลที่บอกว่าประชาชนสนใจ2เดือนของคุณเศรษฐานี้ประชาชนให้คะแนนผ่านนะครับว่าคุณเศรษฐาทำงานได้ดีเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งตรวจสอบเรื่องข่าวตัวแทนที่ท่านวันนอตั้งไปที่อ้างว่าเป็นคนสนิทมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มฮามาสซึ่งผมเชื่อว่าคงมีนะแต่ว่าไอการให้ข้อมูลเนี่ยอาจจะเบี่ยงเบนไปในทางหนึ่งทางใดเพราะเป้าหมายอาจจะไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยของแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ได้อาจจะมีเป้าหมายการเมืองอื่นที่เขาคิดว่าจะได้ประโยชน์แล้วอาจจะทำให้ชีวิตของคนงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันนี้อยู่ในอันตรายก็ได้ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับจะได้กระจายไปถึงหูท่านนายกให้ได้แล้วจะได้ช่วยกันทำให้หลักประกันชีวิตของคนไทยนี้ได้มีหลักประกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการวันนี้ครับบ้านเมืองเรามีวันสำคัญของสามัญชนให้ล้ำลึกถึงกว่าจะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์นั้นยังไม่รู้ว่าจะต้องกองด้วยซากศพวีรชนคนสามัญชนอีกเท่าไหร่ครับ30วันนี้วันที่30พรุ่งนี้31ตุลาคมล้ำลึกวันเสียชีวิตของลุงนวมทองครับอาจารย์จรัญก็ลำดับความลำลึกถึงเป็นประจำนะครับการเสียชีวิตของลุงนวมทองการต่อต้านการรัฐประหาร19กันยา49น่าจะเป็นปีที่17แล้ววันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันต้องรำลึกถึงการอุ้มหายการคุณสยามธีรวุฒินักศึกษารามคำแหงครับถูกอุ้มหายถูกบังคับให้สูญหายเมื่อวันที่29ตุลาคมที่คุณแม่ก็ได้เฝ้าติดตามคอยตลอดคุณสมยศขอถือโอกาสนี้นะครับเอาคำกล่าวของคุณสมยศมาเล่าให้ฟังหน่อยครับทำไมต้องอุ้มฆ่าสยามธีรวุฒิใครสั่งอุ้มฆ่าแม้รัฐเพิกเฉยไม่มีใครกล้าพูดแต่คุณสมยศไขปริศนาเรื่องนี้หาซื้อหนังสือคุณสมยศได้นะครับก็ถือขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรรำลึกถึงกันก็เป็นการไว้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดเป็นเหตุการณ์อีกยาวนานมาดูข่าวประจำรายการวันนี้ครับเรื่องราวของข่าวประจำรายการวันนี้
ป็นเรื่องที่วางแผนตอนเช้านี้นะครับมีสองเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องเศรษฐาปฏิเสธเรื่องมีนายกคนที่สองจริงๆเรื่องนี้ผมพูดมานานแล้วนะกับเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศโวยไทยรัฐพาดหัวโวยทูตยิวแพร่คลิปสังหารคนไทยที่ผมพูดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่หยิบยกเรื่องคนงานไทยไปพูดในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาตินี่คือสงครามจิตวิทยาที่กำลังครุกรุ่นแล้วมีไทยเราเข้าไปมีส่วนแต่ไปเข้าไปมีส่วนในฐานะเป็นเหยื่อนะครับเดลีนิวก็เช่นเดียวกันครับประนามเรื่องทูตอิสราเอลนะครับประนามคลิปกลาง UN อ้างคนไทยโดนฮามาสล่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือนายกเศรษฐามีคนเดียวนะครับไม่ใช่มีสองคนเรื่องพวกนี้ผมได้ประเมินสถานการณ์ไว้ก่อนแล้วแล้วก็ตีดักทางไว้ผมว่าในทางการเมืองพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลก็แล้วแต่ถ้าใครมามีอำนาจก็จะต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้ดังนั้นรายการสุนัยทีวีก็คือจะบอกสถานการณ์จริงได้ล่วงหน้าก่อนในข่าวสดก็พูดถึงเรื่องเศรษฐาเหมือนกันนะครับนายกคนเดียวมติชนผมไม่ต้องอ่านรายละเอียดให้ท่านดูเถอะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมผมพูดไปแล้วในบ้าปั่นผมจับสัญญาณสื่อต้องการจะแซะเศรษฐาด้วยทุกรูปการก็เป็นธรรมดาก็ในเมื่อคุณมีอำนาจพวกสื่อก็ต้องตีเมืองขึ้นก็ต้องทำให้นายกรัฐบาลเห็นความสำคัญของสื่อจะได้มาดีลกันหน่อยบานาน่าดีลก็ไม่เป็นไรนี่ผมดักทางไว้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับไปเปิดดูได้แล้วเหมือนกันครับเรื่องของเงินดิจิตอลผมก็ดักทางไว้ตั้งแต่24เมษายนก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำไปเอาละเรื่องอย่างนี้เราทำให้เรารู้ว่าการอ่านข่าวนะครับการอ่านสถานการณ์แล้วก็แยกแยะข้อมูลข่าวสารนี่ทำให้เราประเมินสถานการณ์ได้ดังนั้นความวัวไม่ทันหายเลยครับความใหม่เข้ามาแทรกอีกแล้วเศรษฐาดันไปจูบมือของคุณอุ๊งอิงเข้ากลายเป็นเรื่องผมไม่ให้ความสำคัญอะไรเลยนะผมถือว่าเป็นเรื่องของสื่อต้องหาเรื่องแคะกันไปเรื่อยๆแล้วว่าพวกลูกกวานการภูทั้งหลายก็ไล่ตีไล่แซะสื่อก็ต้องหาคนมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยครับ เขาจะเฉลยว่าเศรษฐาจูบมือจริงหรือเปล่ามีการบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้จูบมืออุ้งอิงจับมือมาเฉยๆแล้วมาจูบมือตัวเองแล้วแต่พูดนะครับแต่แปลกเศรษฐาที่ชอบแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบฝรั่งนี่เห็นท่าทำท่าจูบมือพวงเพชรด้วย ก็เปลี่ยนบรรยากาศดีนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามก็สนุกกับข่าวหนังสือพิมพ์ไปจากจูบมือก็เลยกลายมาเป็นเรื่องว่าเศรษฐาจะให้อุ๊งอิงขึ้นมาเป็นนายกแทนเป็นแคนดิเดตเป็นเขาเรียกว่าเป็นสแตนบายไว้นี่ก็เป็นเรื่องที่สยามรัฐแล้วก็สำนักข่าวรู้ทั้งรู้ครับรู้ทั้งรู้ว่าการที่จะล้มเศรษฐาแบบเดียวกับที่เคยล้มเรื่องจำนำข้าวทำรัฐประหารวันนี้มันไม่มีแล้วครับนี่ผมก็บอกล่วงหน้าไปเลยนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าร้อยปีไม่มีนะ
แต่หมายความว่าสถานการณ์ขณะนี้มันไม่ใช่แต่ว่าสื่อก็จะทิ่มแทงอย่างนี้แหละครับแจกเงินดิจิตอล 10,000 ลวนอุ้งอิงขยับเข้าโหมด สแตนด์บายทำนองว่าถ้าเศรษฐาเป็นไม่ได้หลุดก็อุ้งอิงขึ้นยังอยู่ไปครับเศรษฐาอยู่ไปจนเหนื่อยให้เต็มที่ดังนั้นจากเรื่องจูบมือก็กลายมาเป็นเรื่องของคุณโจ๊กครับ คุณโจ๊กแค่ไปเจอคุณหญิงพจมานในงานเท่านั้นเองแล้วก็กลายเป็นข่าวโจ๊กแต่ก็ดีครับเรื่องข่าวนี้ก็ทำให้เรารู้ข้อมูลที่น่าจะยืนยันได้นะครับผ่านหนังสือพิมพ์มติชนและก็ผ่านนักซุบซิบทั้งหลายว่าแท้จริงแล้วเจ้าโจ๊กนี่เป็นเด็กโตในบ้านของคุณเสมอดามาพงพ่อของคุณหญิงมติชน29ตุลาบอกชาวเน็ตเสียงแตกภาพบิ๊กโจ๊กหวานเจ็บคุกเข่าต่อหน้าคุณหญิงพจมานเหมาะสมหรือไม่ว่ากันไปนะครับแต่ตอนท้ายของหนังสือพิมพ์นี่แหละให้เราจดทะเบียนเอาไว้อ๋อยืนยันใช่แน่นะครับครอบครัวของโจ๊กบิ๊กโจ๊กมีความสนิทสนมกับครอบครัวคุณหญิงพจมานมานานตั้งแต่สมัยที่พลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์บิดาของคุณหญิงรับราชการมีลูกน้องคนสนิทชื่อดาบสวัยหักพานซึ่งก็คือบิดาของในบิ๊กโจ๊กที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถประจำกายตลอดในช่วงรับราชการว่าจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยเป็นเรื่องอยู่เป็นของคุณโจ๊กเขาวันที่ทักษิณยังไม่ได้กลับรัฐบาลประยุทธ์ไอ้โจ๊กก็รับใช้3ปอเต็มที่ไปไล่ปราบเครือข่ายของสสพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานไล่จับวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้ก็เห็นชัดเจนว่านี่คือสถานการณ์เปลี่ยนแต่เพียงแต่ว่าโจ๊กนี่มันเป็นคนเล่นเป็นลูกชาวบ้านนะครับลูกชาวบ้านเส้นสายความอ่อนน้อมคารวะก็ว่าไปเรื่องนี้เลยต้องมาเปรียบหน่อยว่ามีคนพยายามจะเปลี่ยนจากโจ๊กซึ่งมีนิกเนมว่าโจ๊กหวานเจ็บเขาเป็นโจ๊กหวานเจ็บมานานแล้วนะแต่ว่ามีคนพยายามจะเปลี่ยนบอกเป็นโจ๊กอัคนีร้อนเหมือนไฟอันนี้ต้องไปตรวจสอบหน่อยนะครับทนายอนันตชัยผมก็อ่านโจ๊กตั้งแต่ต้นว่าไม่มีทางร้อนขนาดนั้นหรอกแล้วถ้าไปดูที่คลิปเก่าๆที่ผมวิเคราะห์เพราะเราพอเรากลุ่มตัวละครตัวแสดงได้คุมผลประโยชน์คุมทิศทางได้เราก็อ่านเหตุการณ์ได้ว่าเรื่องนี้เรื่องสิโจ๊กงัดกับต่อศักดิ์สุขวิมลไม่มีทางแล้วนี่ก็คือความจริงแม่อนันตชัยบอกเปลี่ยนโจ๊กหวานเจี๊ยบให้เป็นโจ๊กอัคคณีก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่กันนะครับแล้วก็มีคนขยายผลแล้วภาพนี้ก็ถูกนำมาขยายผลจากสื่อกรรมกรข่าวสรยุทธเขาถนัดเสี่ยมอยู่แล้วแต่เขาถือว่าเขาเป็นการเสี่ยมที่เป็นงานถนัดเขาอะเป็นหน้าที่ของสื่อเราไปว่าเขาไม่ได้ละก็เสี่ยมเพื่อจะได้ขายได้นะครับแล้วงานที่ไปออกนี่ก็ที่งานคุณหญิงพจมานไปออกนั้นไม่ใช่งานพักนะครับอย่างว่านี่คือจังหวะการก้าวจังหวะก้าวของคุณหญิงพจมานเพราะเป็นงานเขาเรียกอะไรงานแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ
ชื่อก็บอกแล้วลักษณะงานนะฮะสีเสื้อก็บอกแล้วสีเหลืองแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติที่สนามหลวงดังนั้นโจ๊กก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจชาติฝ่ายการเมืองฝ่ายความมั่นคงนี่ไปประสานงานดูแลความเรียบร้อยพอไปปั๊บก็ยังว่าก็1คุณโจ๊กก็เป็นโจ๊กหวานเจี๊ยบอยู่แล้ว2มีประวัติความเป็นมาของพ่อที่เป็นคนสนิทกับคุณพ่อของคุณหญิงพจมานแล้วก็โจ๊กเขาอยู่เป็นอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้เป็นที่เข้าใจได้แต่ก็ถูกเสี่ยมทำนองว่าไม่เหมาะสมเอ๊ะมันจะไม่เหมาะสมยังไงวะผมก็ไม่เข้าใจก็เขารู้จักกันอย่างนั้นแต่มีภาพข่าวอันหนึ่งครับที่ทำให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วบังเอิญคนที่นั่งอยู่ข้างคุณหญิงก็คืออิงที่กำลังถูกจับตาเหมือนกันอย่างว่านะครับเมื่อเข้าสู่อำนาจเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองแล้วบุคคลสำคัญก็จะถูกจับตาอย่างนี้แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงคือเป็นการแซะที่ทำให้ข่าวมันเกิดข่าวได้เรื่อยๆดังนั้นคุณเศรษฐาก็น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้แล้วแล้วกำลังใช้เงื่อนไขอย่างนี้เป็นเรื่องที่จี้ให้สนุกอย่างเช่นไปดูหนังสัปเหร่อพอนักข่าวถามบอกท่านนายกคะจะถามนายกคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็เลยแซวเลยบอกตกลงนายกไหนกลายเป็นเรื่องแต่จริงๆไม่มีประเด็นครับยังไม่มีแต่ว่ามันไม่มีข่าวอื่นนะครับดังนั้นคุณอุ๊งอิ๊งก็เลยถูกแซวว่าจะเป็นนายกอีกอนาคตน่ะไม่แน่เลือกตั้งใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ตัดประเด็นไปเลยครับแต่ภาพของคุณโจ๊กเข้าไปหาคุณหญิงตรงนี้เองที่เราเห็นบรรยากาศให้เก็บรายละเอียดสักนิดหนึ่งคุณอิงเขานั่งข้างแม่เขาไปดีนี่อ้าวที่โจ๊กมันมาทำแล้วจะไปห้ามมันยังไงเขาจะทำไปก้มกราบใกล้ๆอิงเขาก็เลยไม่สบายใจสิเขาเลยต้องลุกตามข่าวเขาก็บอกนะฮะว่าอิงเลยต้องลุกเพื่อให้โจ๊กนั่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ให้ตีความพลาดว่ามากราบอิงอีกหรือจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกก็กลายเป็นประเด็นลองดูภาพหน่อยไหมก็ไม่ต่างจากตอนที่เศรษฐาขึ้นมาใหม่ๆเซ็นใช้ปากกาเซ็นน้ำหมึกหมดวางกระโต๊ะก็บอกว่าขว้างปากกานี่แหละครับนี่คือสื่อประเทศไทยจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต้องการเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะใช้เป้าหมายคือ1เพื่อให้เกลียดนะครับหรือเพื่อตีข่าวให้ไม่มีข่าวจะขายก็ได้นะก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่ากันก็ลองดูภาพนี้หน่อยครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับโอเคครับก็ได้ข้อสรุปได้บทเรียนนะครับคุณเศรษฐาก็อย่าไปล้อเล่นอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นบางทีบ้านนี้เมืองนี้ก็ยากเหมือนกันก็เนี่ยครับที่มติชนพาดหัวบอกเศรษฐาลั่นมีนายกคนเดียวปัดถูกครอบงำอันนี้เขาเรียกว่ามันแทบถลายไปเรื่อยแล้วถลายไปเรื่อยก็ต้องตัดประเด็นแต่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็มีข่าวอื่นมาอีกก็คงมาแทนข่าวที่ทำให้ผู้สื่อข่าวเขาขาดแคลนข่าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ครับแล้วก็เรามีโพลให้ท่านช่วยตอบด้วยไม่ทราบว่าท่านคง
ฟังรายการแล้วก็คงจะตอบได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีหนึ่งวันพฤหัสครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ